ช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หลายวิธีสามารถนำมาใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ที่ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบสนองให้เราเห็นได้แต่ใช่ว่าเขาจะหมดอาการรับรู้อย่างสิ้นเชิงมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยทั้งที่หมดสติแล้วแต่ก็สามารถได้ยินหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัวผู้ป่วยบางคนเล่าว่าขณะที่อยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากคันเป็นพิษตนสามารถได้ยินเสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกันบ้างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทปที่ญาตินำมาเปิดข้างหูมีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้นถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้ถอนฟันปลอมของเขาไม่นานเขาก็มีอาการดีขึ้นในสัปดาห์ต่อมาเมื่อชายผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าวเขาจำเธอได้ทันทีทั้งที่ตอนที่พยาบาลถอนฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิตแพทย์หญิงอมรามาริลาเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักและหมดสติระหว่างนอนหมดสติอยู่ในห้อง ICU เป็นเวลานานนั้นเขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างแต่บางช่วงก็รู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามาสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนลางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะมาจับมือเขาและก็แผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้ทั้งที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากกรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสัมผัสรับรู้กระแสแห่งเมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเมื่อพบว่าผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เช่นอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังพูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลรวมทั้งระลึกถึงความดีที่เคยบำเพ็ญการพูดให้เขาหายกังวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพันหรือแนะนำให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆก็มีประโยชน์เช่นกันที่สำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำขณะที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยไม่ควรร้องไห้ฟูมฟายทะเลาะเบาะแว้งหรือพูดเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนใจผู้ป่วยพึงระลึกว่าอะไรที่ควรทำกับผู้ป่วยในยามที่เขายังรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็ควรทำอย่างเดียวกันนั้นเมื่อเขาหมดสติหากเคยชักชวนเขาทำวัดสวดมนต์หรือเปิดเทปบรรยายทำให้เขาฟังก็ขอให้ทำต่อไปสำหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ป่วยรับรู้เช่นขอโทษหรือกล่าวคำอำลายังไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขามีหญิงชราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอกสามีว่าเธอรักเขาเพียงใดมาบัดนี้สามีของเธอเข้าขั้นโคม่าและใกล้ตายเธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะทำอะไรได้แต่พยาบาลให้กำลังใจเธอว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆดังนั้นเธอจึงขออยู่กับเขาอย่างเงียบๆแล้วบอกสามีว่าเธอรักเขาอย่างสุดซึ้งและมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาหลังจากนั้นเธอก็กล่าวคำอำลาว่ายากมากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอแต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไป
ฉะนั้นหากเธอจะจากไปก็จากไปเธอทันทีที่เธอกล่าวจบสามีของเธอก็ถอนหายใจยาวและก็สิ้นชีวิตไปอย่างสงบขณะที่ผู้ป่วยกำลังจากไปและสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับหากลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวคำอำลาขอให้ตั้งสติระงับความโศกเศร้าจากนั้นให้กระซิบที่ข้างหูพูดถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาชื่นชมและขอบคุณในความดีของเขาที่ได้กระทำพร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดๆที่ล่วงเกินจากนั้นก็น้อมจิตผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นโดยแนะนำให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายลงเสียอย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใดๆอีกเลยแล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหากผู้ป่วยมีพื้นฐานทางด้านธรรมะก็ขอให้เขาปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือตั้งจิตจดจ่อมุ่งต่อพระนิพพานจากนั้นก็กล่าวคำอำลาแม้ว่าจะได้กล่าวคำอำลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติรู้ตัวอยู่ดังได้กล่าวไว้ในบทก่อนแต่การกล่าวคำอำลาอีกครั้งก่อนที่เขาสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์ข้อที่พึงตระหนักก็คือการกล่าวคำอำลาและน้อมจิตผู้ป่วยให้มุ่งต่อสิ่งดีงามนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตัวของผู้ป่วยอยู่ในความสงบไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆกับร่างกายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่หากผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU แล้วก็มีสัญญาณชีพอ่อนลงเจียมตายหมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทางเช่นกระตุ้นหัวใจหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเท่าที่มีบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและยากที่ลูกหลานญาติมิตรจะกล่าวถ้อยคำใดๆกับผู้ป่วยเว้นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติจะแจ้งความจำนงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆโดยทั่วไปญาติผู้ป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกายโดยลืมคิดถึงช่วยเหลือทางจิตใจจึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยทั้งที่ในภาวะใกล้ตายสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้วน่าจะคำนึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผู้ป่วยมากกว่าซึ่งหมายความว่าอาจต้องขอให้ระงับการกุ้มลุมผู้ป่วยปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลูกหลานญาติมิตรที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลสำหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุขติจะว่าไปแล้วสถานที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะได้แก่บ้านของผู้ป่วยเองด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยหลายคนจึงปรารถนาจะกลับไปตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้อง ICU หากลูกหลานญาติมิตรมีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทางจิตใจการที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นบทที่8พระเจ้าสุปปุทธะแห่งสักยวงศ์พระเจ้าสุปปุทธะกษัตริย์แห่งราชวงศ์สักยะผู้ครองเทวทหนครทรงเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาและเจ้าชายเทวทัตพระองค์ดำริถึงพระบรมศาสดาด้วยความแค้นเคืองว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นอภิเษกกับธิดาของเราแล้วก็ละทิ้งไปบวชเสียพอเทวทัตออกบวชบ้างก็ไม่เคยเลยที่จะสนับสนุนยกย่องแต่กระทำประหนึ่งว่ามีเวรกรรมกับบุตรของเราพอพระองค์สดับว่าขณะนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ณนิโครธารามเพื่อประกาศพระธรรมนำเหล่าสัตว์ออกจากสังสารวัฏอยู่นั้นความอาฆาตที่ทับถมมานานก็ปะทุขึ้นเ
พราะพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้มีโมหะจริตประกอบด้วยความเคล้าเบาปัญญาไม่ทรงใคร่ครวญถึงเหตุผลความเป็นจริงทรงยกเอาแต่อารมณ์แห่งตนเป็นที่ตั้งจนถึงกับประกาศแก่เหล่ามหัดเล็กว่าเช้าตรู่วันนี้มีพระประสงค์จะเสด็จไปเสวยน้ำจันทร์ที่กลางถนนเพื่อขวางทางพระบรมศาสดาไม่ให้เสด็จไปบิณฑบาตได้การบิณฑบาตนั้นเป็นพระพุทธกิจประจำวันที่ทรงกระทำเพื่อเป็นการโปรดสัตว์แก่เหล่าประชาชนทั้งหลายพ้นบาปอันเกิดจากการขัดขวางพระพุทธเจ้ามิให้ประกอบกิจอันเป็นมหากุศลนี้จึงมิอาจคาดเดาได้เลยเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงอย่างที่นั้นพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์พระเจ้าสุปปุทธะประทับนั่งอยู่กลางทางกำลังเสวยน้ำจันทร์โดยมีหมู่มหาดเล็กแวดล้อมเมื่อมหาดเล็กเห็นพระบรมศาสดาเขารีบเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าวขณะนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วพระเจ้าค่ะสมณโคดมจะมาก็ไม่เกี่ยวกับเราในที่นี้เราเป็นใหญ่และอายุของเราก็มากกว่าดังนั้นเราไม่หลีกทางให้มหาดเล็กและประชาชนบางคนที่มีความกล้าหาญก็พยายามทูลเตือนขอให้พระเจ้าสุปปพุทธะทรงหลีกทางแม้จะเกรงเกรงในบารมีของพระบรมกษัตริย์ก็ตามแต่ขณะนั้นพระทัยของพระองค์เต็มไปด้วยโมหะและโทสะมองไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมอันหนาหนักในครั้งนี้เลยจึงไม่ได้ทรงฟังคำอ้อนวอนทัดทานของผู้ใดพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงนำภิกษุสงฆ์ย้อนกลับไปยังพระวิหารตามทางเดิมในระหว่างที่ทรงพระพุทธดำเนินกลับนั้นพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนท์จึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอคือเหตุปัจจัยที่ทรงกระทำการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เธอเห็นพระเจ้าสุปปพุทธะหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะพระเจ้าสุปปพุทธะทรงขวางทางกั้นหนทางสำหรับพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าไปโปรดสัตว์นับว่าได้ทำกรรมอันหนักมากด้วยผลแห่งการกระทำอันนี้ภายใน7 วันนับแต่นี้ไปพระองค์จะถูกธรณีสูบณเชิงบันไดใต้ปราสาทของพระองค์เองฝ่ายพระเจ้าสุปปพุทธะเมื่อทรงเห็นพระบรมศาสดาทรงพาภิกษุย้อนกลับไปยังวิหารแล้วด้วยพระทัยที่ฮึกเหิมยิ่งนักทรงสั่งจารบุรุษผู้หนึ่งให้คอยติดตามพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุไปตรัสว่าเจ้าจงตามไปคอยสอดแนมดูว่าสมณโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรบ้างจารบุรุษนั้นก็ติดตามพระศาสดามาเมื่อได้ฟังพระพุทธฎีกาพยากรณ์ที่ตรัสกับพระอานนท์ก็รู้สึกตกใจยิ่งนักรีบกลับเข้าเฝ้าพระสุปปพุทธะที่พระราชวังกราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ได้ยินต่อพระราชาของตนเราจะถูกแผ่นดินสูบหรือตรัสย้ำกับจารบุรุษจากนั้นทรงดำริทบทวนไปมาจนเกิดความหวั่นในพระทัยขึ้นพระทรงตระหนักดีด้วยพระองค์เองว่าพระสมณโคดมที่พระองค์ทรงรู้จักนั้นไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งที่จะตรัสสิ่งใดแล้วผิดพลาดทุกสิ่งย่อมเป็นไปเพราะปรากฏตามพระดำรัสทุกประการแม้จะทรงพิจารณาจนเห็นความจริงได้ส่วนหนึ่งดังนี้แล้วแต่ด้วยพระทัยที่มืดมัวทำให้ทรงขาดการใช้ปัญญาอย่างลึกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามพุทธพยากรณ์ไม่ได้มาจากการลงโทษของพระพุทธองค์เพราะพระวิสัยนั้นพ้นไปจากปุถุชนคนธรรมดาซึ่งมีโลภโกรธหลงแล้วแต่เพราะทุกชีวิตย่อมดำรงอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอันไม่อาจมีใครฝืนได้เมื่อไม่มีปัญญาจะเข้าใจ
ทิฏฐิมานะที่ทรงมีอยู่ประจำในตัวของพระองค์ก็บงการให้ตรัสออกมาว่าหากเราจะต้องถูกธรณีสูบจริงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก่อนตายเราจะทำให้ชาวโลกเห็นว่าสมณะโคดมพูดเท็จบิดเบือนไปจากความจริงสมณะโคดมควรจะพยากรณ์แต่เพียงว่าพระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบใน7 วันแต่นี่กลับพยากรณ์ละเอียดลงไปถึงสถานที่ว่าจะถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดภายใต้ปราสาทดีละนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เจียดกรายไปที่เชิงบันไดนั่นอีกเลยถ้าจะต้องตายก็จะเป็นที่อื่นทีนี้คนทั้งหลายจะได้เห็นสักทีว่าสิ่งที่สมณะโคดมพูดนั้นเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นจะเชื่อเสียทั้งหมดไม่ได้และคำกล่าวที่วาจาของสมณะโคดมไม่มีวันผิดเพี้ยนเป็นสองก็จะถูกลบเลือนไปด้วยความอาฆาตและมุ่งมั่นจะเอาชนะพระเจ้าสุปปพุทธะทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารขนเครื่องราชูปโภคทั้งหมดไปไว้บนปราสาทชั้น7ส่งให้ทหารที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงเฝ้าประตูปราสาทแต่ละชั้นประตูละ2 คนโดยเฉพาะที่ปราสาทชั้น7จะแวดล้อมไปด้วยเหล่าทหารที่มีความจงรักภักดีมีพระราชดำรัสเฉียบขาดว่าหากพระองค์จะลงมาปราสาทชั้นบนเพื่อผ่านประตูทั้งหลายลงไปข้างล่างด้วยความประมาทแล้วขอให้ทุกคนทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระองค์กลับขึ้นไปข้างบนอย่างเดิมมีผู้ไปกราบทูลพระบรมศาสดาเรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะทรงเตรียมการเยี่ยงนี้พระศาสดาสดับเรื่องทั้งหมดแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าสุปปพุทธะจะไม่ได้อยู่บนปราสาทชั้น7อย่างเดียวหากพระองค์สามารถเหาะขึ้นไปสู่เวหานั่งอยู่ในอากาศหรือจะทรงหนีไปทางมหาสมุทรด้วยเรือหรือจะหลบอยู่ในซอกเขาก็ตามพระองค์ก็จะต้องถูกธรณีสูบที่เชิงบันไดใต้ปราสาทนั่นเองทั้งนี้ความเป็นสองแห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นจริงเสมอและตรัสพระคาถาขึ้นว่าบุคคลจะนั่งอยู่ในกลางหาวเข้าไปสู่ท่ามกลางมหาสมุทรแม้เข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นเพราะแผ่นดินที่ความตายไม่ครอบงำสถิตอยู่ย่อมไม่มีพอครบกำหนด7 วันพระเจ้าสุปปพุทธะและเหล่าอมาตย์ทั้งหลายต่างอยู่ร่วมกันอย่างนิ่งเงียบด้วยใจเต้นระทึกว่าเหตุการณ์จะจบลงเช่นใดฉับพลันนั้นในท่ามกลางความสงัดม้าอัสดงมงคลซึ่งเป็นม้าประจำพระองค์ก็กรีดร้องขึ้นแล้วเตะถีบกระแทกฝาโรงม้าจนเกิดเสียงดังโครมครามพระทัยของพระเจ้าสุปปพุทธะถูกบีบคั้นไม่อาจจะทนทานเสียงนั้นได้ทรงกระสับกระส่ายทุรนทุรายและโดยไม่มีใครคาดคิดทรงถลันพระองค์ขึ้นอย่างฉับพลันจากพระที่นั่งโผนทยานไปด้วยหมายจะจับม้าพยศผ่านประตูในชั้นต่างๆโดยไม่มีทหารผู้หนึ่งผู้ใดทัดทานและแล้วด้วยความรวดเร็วจนเกินกว่าผู้ใดจะติดตามทันพระบาทของราชาก็สัมผัสแผ่นดินที่เชิงบันไดภายใต้ปราสาทตามพุทธธรรมนายทันใดนั้นต่อหน้าต่อตาข้าราชบริพารทั้งหลายมหาปัทภีได้เลื่อนลั่นแล้วแยกออกจากกันสูบดึงเอาพระเจ้าสุปปพุทธะให้จมลงไปจากนั้นแผ่นดินก็บรรจบเข้าสู่ภพเดิมลาวมหาดเล็กอมาตย์และทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกสยองกร้าวไม่อาจกระทำสิ่งใดนอกจากจะตระหนักชัดว่าแม้จะเกิดมายิ่งใหญ่เพียงไหนก็ไม่สามารถฝึกกฎแห่งกรรมไปได้และพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแล้วยังไม่เคยมีคำใดที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง
เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึงจิตใจจดจ่อสิ่งดีงามในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ใกล้ตายนั้นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งก็คือตัวเราเองเพราะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อสถานการณ์เช่นนั้นบังเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเราไม่ควรคิดว่าเราไปช่วยเขาเท่านั้นหากควรระลึกว่าเขาก็สามารถช่วยเราได้เช่นกันนั่นคือเขาสามารถเป็นครูให้แก่เราได้ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายอย่างไรก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยจงขอให้ถือว่าเราไปเรียนจากเขาด้วยนอกจากการไปช่วยเขาแล้วอย่างแรกที่เราเรียนจากผู้ป่วยได้ก็คือสัจธรรมความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขาเราจะต้องล้มป่วยและนอนแบบอยู่บนเตียงเช่นเดียวกันและในที่สุดเราก็ต้องเดินหน้าหาความตายเช่นเดียวกับเขาต่างกันแต่ว่าสถานที่เวลาและวิธีการเท่านั้นสัจธรรมดังกล่าวจะกระจ่างชัดในใจของเรายิ่งขึ้นหากลองนึกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาหรือเอาตัวเราเข้าไปแทนที่จินตนาการว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงข้างหน้าด้วยโรคเดียวกันเจ็บปวดอ่อนเพลียสิ้นเรี่ยวแรงและกำลังเผชิญกับความตายเช่นเดียวกันสำรวจดูความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรเราคิดว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการดังกล่าวเพียงใดหากยังไม่พร้อมพิจารณาดูว่าอะไรที่จะช่วยให้เราพร้อมและจะทำใจอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมจากนั้นให้ถามต่อไปว่าจะทำใจในขณะเจ็บป่วยอยู่บนเตียงได้หรือไม่หากคิดว่าทำไม่ได้หรือทำได้ยากก็ให้พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะล้มป่วยคำตอบบางอย่างอาจหาได้จากผู้ป่วยที่นอนอยู่ต่อหน้าเรานี่เองผู้ป่วยบางคนแม้จะประสบความสำเร็จในชีวิตกล้าตัดสินใจฉลาดหลักแหลมเด็ดขาดจนลูกน้องกลัวพอล้มป่วยด้วยโรคร้ายกลับทำใจไม่ได้ทุรนทุรายยอมรับความตายไม่ได้แต่ผู้ป่วยบางคนทำงานไม่เก่งมีชีวิตเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาเขากลับควบคุมตนเองได้และเผชิญความตายด้วยความสงบทั้งนี้เพราะเขาเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายระลึกถึงความตายอยู่เสมอขณะเดียวกันก็มีมิตรสหายที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผู้ป่วยบางคนแม้จะมีทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ไม่กระสับกระส่ายเพราะมีสติและรู้จักทำใจให้สงบพูดคุยกับผู้มาเยี่ยมด้วยใบหน้าที่แย้มยิ้มแถมยังเตือนญาติมิตรมิให้เศร้าโศกเสียใจผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมแล้วล้วนเป็นครูที่สอนเราว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ถูกยืดชีวิตด้วยสายระยงระยางก็แทบไม่รู้สึกตัวเลยก็สามารถสอนเราว่าหากเราเจ็บหนักและไม่มีวันที่จะรักษาให้หายหรือลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติได้เราอยากให้หมอทำกับเราอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่เราอยากให้หมอทำกับเราอย่างไรคำถามนี้สามารถหาได้จากผู้ป่วยบางคนด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึงแต่การเตรียมตัวเตรียมใจก็เหมือนกับการเตรียมตัวสอบการเตรียมตัวสอบกับการลงสนามสอบจริงๆนั้นย่อมต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อถึงคราวล้มเจ็บและใกล้ตายเข้ามาสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้แม้จะมีประโยชน์แต่ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการทำจิตใจให้ถูกต้อง
ท่ามกลางทุกขเวทนาและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมล้อมกล่าวโดยสรุปเราควรช่วยเหลือผู้ใกล้ตายอย่างไรก็ควรทำกับตนเองอย่างนั้นได้แก่ 1. ยอมรับความตายที่จะมาถึงความตายนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นการมีอายุยืนยาวเป็นพรที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ไม่ว่าจะมีอายุยืนยาวเพียงใดสักวันหนึ่งก็ต้องตายเมื่อคนเราต้องตายไม่ช้าก็เร็วโดยที่ไม่มีใครกำหนดได้เราจึงควรเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่ทุกเวลาและจะมีเวลาใดเล่าที่จะทำใจพร้อมรับความตายจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับเวลานี้เมื่อเราพร้อมรับความตายความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทั้งที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาทุกขณะมีแต่จะซ้ำเติมตัวเองให้เป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งไม่ยอมรับความตายก็ยิ่งกลัวความตายและยิ่งกลัวความตายมากเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นพึงระลึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวแม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายใช่แต่เท่านั้นการไม่ยอมรับความตายทำให้เราเสียเวลาและพลังไปกับการต่อสู้ขัดขืนความตายแทนที่จะเอาเวลาและพลังไปใช้ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับความตายอย่างสงบยิ่งเวลาเราเหลือน้อยก็ยิ่งต้องเร่งเตรียมใจให้พร้อมมากที่สุดสำหรับนาทีวิกฤตถึงที่สุดแล้วเราไม่ควรมองความตายเป็นศัตรูเมื่อความตายจะต้องมาถึงแน่นอนก็ควรมองความตายในฐานะมิตรที่มาช่วยกระตุ้นเตือนและกวดขันให้เราเร่งทำในสิ่งที่ควรทำได้แก่การนอบน้อมระลึกถึงสิ่งดีงามการสร้างบุญกุศลและการปล่อยวางละความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงยิ่งทำได้มากเท่าไรก็ยิ่งไม่กลัวความตายและหากประคองจิตไว้ถูกต้องในขณะที่สิ้นลมจิตก็จะไปสู่สุคติหรือถึงขั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ความตายจึงไม่ใช่วิกฤตเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำหรับการยกระดับทางจิตใจให้สู่ภาวะที่สูงขึ้นได้ดังจะได้กล่าวข้างหน้า 2. จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงามในภาวะที่ร่างกายของเรากำลังเจ็บปวดแปรปรวนอยู่นั้นความทุกข์ทรมานสามารถบรรเทาลงได้หากมีการเหนี่ยวนำจิตใจให้เป็นสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงามกายกับใจนั้นแม้จะเกี่ยวเนื่องกันใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อกายเจ็บปวดแล้วใจต้องเจ็บปวดด้วยเสมอไปพระพุทธองค์ได้เคยแนะนำนกุลปิตาอุบาสกผู้ใกล้ชิดซึ่งกำลังเจ็บป่วยว่าขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าแม้กายเราจะกระสับกระส่ายจิตเราจะไม่กระสับกระส่ายจิตนั้นสามารถเป็นอิสระจากผัสสะทางกายได้หากรักษาไว้ให้ดีนอกจากจะไม่กระสับกระส่ายไปกับกายแล้วยังสามารถช่วยให้กายนั้นลดความทุกข์ทรมานลงไปได้ด้วยแต่ถ้าหากไม่รู้จักรักษาใจเสียแล้วใจก็จะพลัดเข้าไปจมปลักอยู่ในความเจ็บปวดทางกายทำให้ทุกข์ทั้งกายและใจสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ใจไม่กระสับกระส่ายก็คือการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามสิ่งดีงามนั้นอาจได้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคลเราสามารถน้อมนำให้จิตจดจ่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยเฉพาะบทที่ชวนให้รำลึกถึงองค์คุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งมีศรัทธามากเท่าไรจิตก็ยิ่งเป็นสมาธิ
และสงบนิ่งได้เร็วมากเท่านั้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดกำลังใจในการเอาชนะความกลัวต่างๆที่รุมเร้าวิธีหนึ่งที่ผู้ป่วยในทิเบตนิยมทำได้แก่การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือให้มาปรากฏบนท้องฟ้าเบื้องหน้าหรือเหนือศีรษะจากนั้นด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวช่วยมาเยียวยารักษาจินตนาการว่าท่านได้แผ่รัศมีอันใสนวลสงบเย็นลงมาอาบรดตัวและท่วมท้นหัวใจแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้กลับกลายเป็นความสุขดุจดังแสงเงินแสงทองที่อบอุ่นที่ขับไล่ความมืดมนและความหนาวเย็นออกไปวิธีนี้นอกจากจะเสริมสร้างกำลังใจแล้วยังช่วยให้จิตเกิดความสงบและเป็นสมาธิโดยเฉพาะผู้ที่สามารถจินตนาการจนเห็นภาพอย่างชัดเจนการฟังธรรมไม่ว่าจากเทปรายการวิทยุโทรทัศน์หรือจากผู้ที่เคารพนับถือโดยตรงซึ่งเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตให้เป็นกุศลได้ทั้งความสงบกำลังใจและเกิดปัญญาพึงระลึกว่าในยามเจ็บป่วยไม่ใช่แต่ร่างกายของเราเท่านั้นที่ต้องการยาใจก็ต้องการยาที่เรียกว่าธรรมโอสถด้วยธรรมหรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเป็นเสมือนโอสถที่ไม่เพียงแต่เยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้นหากยังเสริมสร้างจิตใจให้มีความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะความผันผวนปรวนแปรต่างๆในเวลาใกล้ตายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหรือการฟังธรรมการได้สนทนากับกัลยาณมิตรผู้มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในชีวิตเป็นบันไดสู่การมีจิตใจใฝ่สดับธรรมะสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยควรทำอย่างสม่ำเสมอถ้าจะให้ดีควรชักชวนญาติมิตรหรือผู้มาเยี่ยมให้ทำร่วมกับเราด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมเองเพราะญาติผู้ป่วยก็ต้องการธรรมโอสถด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเราก็ควรเตรียมทำสมาธิภาวนาไว้หลายวิธีด้วยกันเนื่องจากแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับสภาพร่างกายในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นคนที่เริ่มหายใจติดขัดย่อมยากที่จะกำหนดลมหายใจได้สะดวกอาจต้องหันไปใช้การกำหนดที่ท้องหรือการเคลื่อนไหวของนิ้วและมือแทนเป็นต้นมีผู้ป่วยบางคนเมื่อมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆจนไม่สามารถทำอานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจได้ส่วนความรู้ตัวที่เริ่มเลือนลางเป็นลำดับเธอได้ขอให้เพื่อนๆช่วยเตือนใจของเธอให้มีสติอยู่เสมอด้วยการตีระฆังเบาๆเป็นระยะนับแต่นั้นสัญญาณระฆังก็ดังกังวานข้างเตียงเธออย่างสม่ำเสมอแม้เธอจะเข้าสู่ภาวะโคม่าในเวลาต่อมาระฆังแห่งสติก็ยังดังกังวานจนเธอสิ้นลมและดังต่อไปหลังจากที่เธอสิ้นลมไปแล้วระยะหนึ่งคุณความดีที่เราได้บำเพ็ญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจในชีวิตของเราย่อมมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความดีที่ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ว่าความดีที่ทำกับลูกกับหลานกับพ่อแม่กับคนรักกับเพื่อนร่วมงานตลอดจนความดีที่ทำให้แก่ศาสนาและประเทศชาติความดีอธิความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตความเอื้อเฟื้อมีเมตตาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจความดีเหล่านี้คือบุญที่ไม่เพียงมีอนิสงส์ในภพหน้าเท่านั้นหากยังช่วยเราได้เมื่อใกล้วาระสุดท้ายนั่นคือทำให้ใจเป็นกุศลไม่หวั่นต่อภพใหม่ที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าความดีนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาแม้ในขณะนอนป่วยก็ยังสามารถทำความดีได้
ทั้งทางกายวาจาและใจนอกจากการทำใจให้เป็นกุศลรักษาวาจาไม่ให้เบียดเบียนใครแล้วเรายังสามารถทำความดีทางกายได้อทิการทำบุญแก่พระศาสนาสละทรัพย์เพื่อส่วนรวมหรือมอบเงินให้แก่คนที่ทุกข์ยากอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำความดีเพิ่มเติมความดีที่เราทำจะไม่ไปไหนแต่จะกลับมาจัดสรรใจเราให้เป็นสุขและสงบในที่สุดบทที่9สามาวดีใจที่แยกจากกายพระเจ้าอุเทนมหาราชแห่งกรุงโกสัมพีประทับยืนอยู่ณสีหบัญชรในวันงานนักขัตฤกษ์ทอดพระเนตรเห็นสตรีนางหนึ่งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางบริวารและชนทั้งหลายหญิงนี้มีความงามอันประหลาดดูแฝงความเศร้าสงบและเยือกเย็นในทีดึงดูดพระทัยของพระองค์จนมิอาจละสายพระเนตรจากนางมาได้สามาวดีไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังอยู่ในสายตาของใครชีวิตนางผ่านความขมขื่นระทมทุกข์ระหกระเหินจากบ้านเกิดและต้องเป็นกำพร้าสูญเสียบิดามารดาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันขณะนี้นางเป็นธิดาบุญธรรมของท่านโคสกะเศรษฐีผู้เป็นสหายรักกับพัทวดีเศรษฐีบิดาผู้วายชนของนางพระราชาทรงมีความคุ้นเคยกับท่านโคสกะเศรษฐีจึงทรงขอและรับตัวนางเข้ามาภายในพระราชวังทรงอภิเษกและแต่งตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีองค์แรกพระองค์ทรงสนิทเสน่หาพระนางสามาวดีมากกว่ามเหสีองค์ใดปราสาทของพระนางสามาวดีจะได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดทุกวันพระราชาพระราชทานเงินวันละ8กหาปณะเป็นค่าดอกไม้มีนางทาสีหลังค่อมชื่อขุดชุตราทำหน้าที่ไปรับดอกไม้จากบ้านนายสุมนมาลาการวันหนึ่งนายสุมนมาลาการกล่าวกับสุชุตราว่าวันนี้ฉันนิมนต์พระบรมศาสดาไว้ตั้งใจจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ที่ดีที่สุดของหอมและอาหารอันเลิศนางอยู่ช่วยเหลือฉันในเรื่องการเลี้ยงพระฟังธรรมก่อนแล้วค่อยรับดอกไม้กลับไปนะขุดชุตรารับคำเป็นอันดีอย่างน้อยก็ได้ทะเลทลายบ้างพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงพร้อมพระภิกษุทั้งหลายเมื่อทรงรับบาตรเพื่อประโยชน์แล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนานางขุดชุตรานั้นในเวลาที่อยู่เฉพาะพระพักนางเกิดรับรู้ได้ถึงพลังแห่งพุทธานุภาพรู้สึกเอิบอาปิติสุขกับความเป็นผู้มีบุญวาสนาของตัวเองตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจนบังเกิดความซาบซึ้งถึงขั้นมีปัญญามองเห็นความจริงตามธรรมชาติได้นางทาสีผู้ต่ำต้อยมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันที่บ้านของนายสุมนมาลาการนั่นเองนางมอบเงินแปดกหาปณะให้กับนายสุมนมาลาการรับดอกไม้และมุ่งตรงกลับปราสาทด้วยจิตใจสว่างผ่องแผ้วอย่างที่ไม่เคยเกิดเลยในชีวิตพระนางสามาวดีเมื่อเห็นดอกไม้ที่สวยสดมากมายกว่าทุกวันก็กล่าวว่าขุดชุตราพระราชาพระราชทานค่าดอกไม้ให้แก่เราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือจ๊ะหาไม่ได้พระแม่เจ้าอ้าวและทำไมดอกไม้ถึงมากมายก่ายกองกว่าทุกวันเล่าก็เพราะว่าวันอื่นๆนั้นหม่อมฉันนำดอกไม้กลับมาในราคาเพียง4กหาปณะส่วนเงินพระราชทานอีก4กหาปณะหม่อมฉันยักยอกเอาไปไว้เป็นของตัวเองถ้าอย่างนั้นทำไมวันนี้เจ้าจึงไม่ทำแบบเดิม
พราะหม่อมฉันฟังพระธรรมจากพระบรมศาสดามองเห็นความจริงของชีวิตมีกายและใจโปร่งเบาพระนางสามาวดีนั้นด้วยความเป็นสตรีที่สุขุมมีปัญญาและมีปกตินิสัยเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปแทนที่จะกล่าวตำหนิติเตียนหรือข่มขู่นางขุดชุตราพระนางกลับกล่าวว่าขุดชุตราถ้าเช่นนั้นเจ้าจงแสดงธรรมที่เจ้าเห็นแล้วแก่เราขอพระแม่เจ้าได้โปรดให้หม่อมฉันอาบน้ำชำระกายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดพระนางสามาวดีอนุญาตประทานน้ำหอมผสมในน้ำอาบรวมทั้งผ้าสาตกะเนื้อดีแก่นางสองผืนเพื่อใช้นุ่งห่มจัดอาสนะและพัดอันวิจิตรให้แล้วเรียกหญิงบริวารทั้งหมดของพระนางมาประชุมรวมกันนางขุดชุตราเริ่มแสดงธรรมอย่างแม่นยำตามที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาเมื่อสิ้นธรรมกถาพระนางสามาวดีและหญิงทั้งปวงก็บรรลุเป็นพระโสดาบันหญิงเหล่านั้นก้มกราบนางขุดชุตรากล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้ทำงานที่ต่ำต้อยอีกเลยขอให้ท่านดำรงอยู่ในฐานะแห่งแม่และอาจารย์ของพวกเราเพื่อท่านจะได้ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนำมาโปรดแก่พวกเราต่อด้วยเถิดนางขุดชุตราได้กระทำเช่นนั้นเป็นนิดจนเป็นผู้จัดเจนคล่องแคล่วในพระไตรปิฎกพระบรมศาสดาทรงตั้งนางไว้ในเอตทัคคะว่าขุดชุตราผู้นี้เป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาและสาวิกาทั้งหลายในด้านการแสดงธรรมกถาจะกล่าวถึงมาคันธยพราหมณ์เขาและภรรยาเป็นผู้บูชาไฟดำรงชีพอยู่ในกุรุรัตมีบุตรสาวคนหนึ่งนามว่ามคันธิยานางมีรูปร่างและใบหน้าเปรียบได้ดังเทพอัปสรพราหมณ์ผู้พ่อหวงและภูมิใจลูกคนนี้มากแม้จะมีคนจากตระกูลใหญ่มาสู่ขอนางมากมายแต่เขาก็ไม่ตกลงบางรายเมื่อมาเศร้าซีมากเข้าก็ถูกตะเพิดออกมาแต่พอมาคันธิยะพราหมณ์ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าเท่านั้นอัตภาพอันงามเป็นเลิศของพระองค์ทำให้เขาคิดเกิดความปิติซาบซ่านและมีความคิดว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกเขาถึงกับละล่ำละลักออกปากถวายบุตรสาวของตนแด่พระองค์พราหมณ์ทูลขอให้พระองค์ประทับรอเขารีบกลับไปตามภรรยาและบุตรสาวมาเข้าเฝ้ามาคันธิยาสาวน้อยตระหนักว่าตนนั้นมีความสำคัญยิ่งนางรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าชายซึ่งบิดาเป็นผู้เลือกให้พระบรมศาสดาเสด็จย้ายไปประทับยืนอยู่ที่อื่นแต่ได้ทรงอธิษฐานทิ้งรอยพระพุทธบาทให้ปรากฏแสดงที่ตรงนั้นรอยพระบาทนี้ใครๆก็ไม่สามารถลบเลือนได้เมื่อนางพราหมณีภรรยาของมคันธิยพราหมณ์มาถึงนางได้สังเกตเห็นเพราะนางเป็นผู้มีวิชาพิเศษเชี่ยวชาญในการดูลักษณะจากรอยเท้านางจึงประกาศขึ้นว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้เสพกามคุณ5พระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลในตัวของพราหมณ์และภรรยาพวกเขาหาพระองค์พบแล้วก็กรูกันเข้าไปห้อมล้อมพร้อมฝูงชนมากมายที่เฝ้าดูเหตุการณ์พระองค์ตรัสกับพวกเขาถึงเหตุที่ทรงออกผนวดและมีพญามารคอยขัดขวางจนกระทั่งตรัสรู้พญามารยังส่งธิดาทั้งสามเข้ามาล่อลวงยั่วยวนต่างๆนานาเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตัณหานางอรดี
และนางราคาฉไหนเล่าจะมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งร่างกายของนางเต็มไปด้วยมูดและกริดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องบิดาของท่านแม้แต่ด้วยเท้าของเราสิ้นพุทธวจนะพราหมณ์และพราหมณีก็เกิดปัญญาตั้งอยู่ในอนาคามิผลทันทีส่วนมันคาทิยาสาวงามรู้สึกประหนึ่งว่ามีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางศีรษะความเจ็บแค้นแสนอายแล่นเป็นริ้วๆขึ้นมาแน่นหน้าอกนางตั้งจิตว่าจะขอผูกใจอาฆาตจองเวรพระพุทธองค์ตลอดไปท่านพราหมณ์และท่านพราหมณีได้พานางมาคันธิยาไปฝากน้องชายที่ชื่อจุระมาคันธิยะให้ช่วยดูแลแล้วท่านทั้งสองก็ออกบวชในสำนักของพระบรมศาสดาปฏิบัติธรรมได้ไม่นานต่างก็บรรลุเป็นพระอรหันต์จุระมาคันธิยะผู้เป็นอานั้นเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงมากเขาคิดว่าหลานสาวของเขางามกว่าใครๆสถานะเดียวสำหรับนางคือการได้เป็นพระมเหสีของพระราชาเขาให้บริวารตกแต่งประดับประดาหลานสาวด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรและอาภรณ์มีค่าพานางเข้าไปสู่พระราชวังแห่งกรุงโกสัมพีกราบทูลถวายแด่พระเจ้าอุเทนว่านางแก้วนี้ควรค่าก็แต่พระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าอุเทนมหาราชเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นนางเท่านั้นพระทัยก็เกิดปั่นป่วนอย่างรุนแรงประทานการอภิเษกและทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเช่นเดียวกับพระนางสามาวดีโชคชะตาได้พานางมาคันธิยาก้าวขึ้นสู่สุดสูงสุดของชีวิตไม่มีผู้ใดเลยจะสำเนียกว่าเงามืดภายในใจของนางได้เคลื่อนเข้ามาทับทับไปทั่วพระราชวังของนครโกสัมพีแห่งนี้แล้วแม้นางสามาวดีผู้ประเสริฐเป็นเลิศด้วยศรัทธาและปัญญาก็ไม่ได้เคยระแคงระคายว่าหญิงร่วมพระสวามีเดียวกันจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงก้าวล่วงเข้าคุกคามชีวิตของพระนางวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จผ่านมายังกรุงโกสัมพีเมื่อพระนางมาคันธิยาได้ข่าวจึงตะโกนก้องในใจว่าเวลาแก้แค้นของเรามาถึงแล้วพระนางเรียกคนสนิทมามอบเงินค่าจ้างให้กล่าวว่าเจ้าจงไปจ้างชาวเมืองทั้งที่เป็นทาสและกรรมกรให้พวกมันรวมตัวกันเป็นขบวนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแห่ด่าบริพาทพระสมณโคดมไปให้ทั่วอย่าได้เว้นจนกว่าสมณโคดมอับอายแล้วหนีไปจากเมืองนี้พวกมิจฉาทิฏฐิเมื่อได้รับค่าจ้างก็รวบรวมกันเป็นขบวนคอยติดตามพระบรมศาสดาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปในทางที่ใดกระทำกรรมอันต่ำช้าด้วยการตะโกนใส่พระพุทธองค์ว่าไอ้บ้าไอ้มหาโจรไอ้สัตว์นรกไอ้เดรัจฉานสุคติของแกไม่มีท่านพระอานนท์เมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ต่างด่าและบริพาทเราควรที่จะไปจากที่นี่อานนท์เราควรจะไปที่ไหนไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าคนเมืองอื่นด่าอีกล่ะจะไปที่ไหนอานนท์ก็ไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองนั้นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนดีก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์การทำเช่นนี้ไม่ควรเมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นแล้วจึงไปที่อื่นคนเหล่านั้นจะด่าได้เพียง7 วันเท่านั้นเพราะอธิกรณ์ซึ่งเกิดกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7 วันพระองค์ตรัสต่อไปว่าอานนท์การอดทนต่อลูกศรที่มาจากทั้ง4 ทิศย่อมเป็นภาระหนักของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามชั้นใด
ชื่อว่าการอดทนต่อคนทุศีลเป็นอันมากที่กล่าวแล้วก็เป็นภาระหนักของฉันเหมือนกันเราก็เป็นเช่นเดียวกับช้างตัวที่ก้าวลงสู่สงครามพระบรมศาสดาตรัสแสดงธรรมกถาว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชาไนม้าสิงทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ผู้ฝึกตนเองได้ประเสริฐกว่าเมื่อพระนางมาคันธยากระทำกรรมอันเลวทรามแต่ไม่สามารถทำให้พระพุทธองค์หนีไปจากเมืองได้ก็หันความคิดกลับมาเป็นที่พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารอีพวกนี้อุปถัมภ์สมณะโคดมนั้นเราจะทำให้มันฉิบหายพระนางไม่เคยละความพยายามด้วยทรงถือคติว่าเสาศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักทุกวันผลักบ่อยเข้าเสายังไหวดังนั้นเมื่อใช้มายาหญิงมากกว่าร้อยเล่มเกวียนบำรุงบำเรอพระเจ้าอุเทนแล้วก็หมั่นเพชรทูลและสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็เริ่มมีพระทัยไขว้เขวแล้วก็ทรงเริ่มสงสัยในตัวพระนางสามาวดีอัครมเหสีที่พระองค์เคยสนิทเสน่หาเคยปักพระทัยเชื่อว่าเป็นสตรีที่มีดวงใจอ่อนโยนและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมพระเจ้าอุเทนนั้นทรงมีพระมเหสีสามพระองค์คือพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาและพระนางวาสุรทัตตาซึ่งเป็นราชธิดาในพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งกรุงอุจเฉนีพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ปราสาทของพระมเหสีทั้งสามแห่งละ7วันขณะนี้ทรงประทับอยู่กับพระนางมาคันธยาซึ่งพระนางรู้ว่าอีกเพียง2วันมหาราชจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีจึงได้ส่งข่าวให้ถึงจุลมาคันธยะผู้เป็นอาว่าพระนางต้องการงูพิษตัวหนึ่งซึ่งถอดเขี้ยวและถอดพิษออกแล้วจุลมาคันธยะผู้มีจิตใจชั่วร้ายเช่นเดียวกับหลานสาวได้รีบจัดการส่งงูตามลักษณะดังกล่าวมาให้พระเจ้าอุเทนนั้นไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดจะทรงนำพินหัสดีกันซึ่งเป็นพินวิเศษประจำพระองค์ไปด้วยเสมอพระนางมาคันธยานำงูปล่อยเข้าไปในช่องของพินแล้วปิดซิด้วยช่อดอกไม้งูก็อดอาหารอยู่ในช่องนั้นรุ่งขึ้นก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปพระนางก็เข้าไปซบกายอยู่กับพื้นกอดพระบาทของพระราชาไว้กราบทูลสะอึกสะอื้นว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันสุบินไปเป็นเรื่องร้ายไม่อาจที่จะให้พระองค์เสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีได้เพคะมาคันธยาเจ้าอย่าเหลวไหลเราจะไปพระนางทำทีเป็นฝืนคัดค้านพระเจ้าอุเทนถึง3ครั้งแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าจะไปให้ได้พระนางจึงทูลขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นแม้พระองค์จะพิโรธหม่อมฉันก็ยืนยันว่าจะขอไปกับพระองค์ด้วยเพราะหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเองพระเจ้าอุเทนทรงทนรำคาญพระทัยไม่ได้ทรงปล่อยเลยตามเลยพระนางมาคันธยาก็โดยเสด็จพระราชามายังปราสาทของพระนางสามาวดีพระราชาสงในน้ำผสมน้ำหอมและกลิ่นดอกไม้ที่พระนางสามาวดีจัดถวายทรงภูษาอาภรณ์อันวิจิตรเสวยพระกยาหารเลิศรสแล้วในยามค่ำคืนทรงวางพินไว้เหนือพระเศียรบนแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาแซงดำเนินกลายไปมาพอได้จังหวะก็ดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องของพินออกงูพิษซึ่งอดอาหารได้2วันแล้วก็เลื้อยปราดออกมาทันที
มันแผ่พังพานหราอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธยากรีดร้องว่างูช่วยด้วยเพคะมหาราชงูพระเจ้าอุเทนทรงตกตะลึงด้วยทรงคิดไม่ถึงทันทีนั้นพระนางมาคันธยาร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็กล่าวว่าเราเป็นหญิงโง่ไม่มีวาสนาพระเจ้าแผ่นดินถึงไม่เคยทรงเชื่อแล้วก็ชี้นิ้วไปที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายกล่าวต่อไปด้วยเสียงอันดังแล้วก็กราดเกรี้ยวว่าอีพวกเนรคุณพระราชาทรงชุบเลี้ยงอย่างดีก็ไม่เชื่องถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้สวรรคตแล้วพวกแกคงจะมีความสุขและเป็นอิสระใช่ไหมพระนางหันไปทางพระเจ้าอุเทนกล่าวเย้ยหยันพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่เคยทรงฟังเสียงของหม่อมฉันเลยว่าไม่ควรเสด็จมาที่ปราสาทของพระนางสามาวดีตอนนี้คงเห็นด้วยพระเนตรตระหนักด้วยพระทัยดีแล้วสินะพระเจ้าอุเทนบังเกิดความกลัวแล้วที่สุดความกลัวนั้นก็ได้กลายเป็นเพลิงโทสะลุกโหมแล้วก็ตรัสว่าอินางกาลกินีทั้งหลายบังอาจคิดชั่วช้าเราเองก็โง่ที่ไม่เคยได้ฟังคำทัดทานของนางมาคันธยาเลยจนวันนี้กล้าหาญชาญชัยถึงกับปล่อยงูไว้บนที่นอนพระนางสามาวดีทรงมีแต่ความสงบนิ่งกล่าวกับหญิงทั้งหลายว่าที่พึ่งอื่นของพวกเราไม่มีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตาให้บังเกิดในจิตเพื่อมหาราชผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเพื่อพระนางมาคันธยามเหสีและเพื่อตัวของท่านเองเถิดขอท่านอย่าได้มีความโกรธต่อใครๆพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้พระนางสามาวดีและหญิงบริวารออกไปยืนเรียงกันพระองค์ทรงยกธนูขึ้นสายพาดลูกศรอาบยาพิษแล้วปล่อยลูกศรนั้นไปที่อุระของพระนางสามาวดีอย่างแม่นยำแต่ลูกศรนั้นกลับบายหน้ามุ่งกลับมาสู่พระทัยของพระองค์แทนเดชบุญมันหยุดนิ่งค้างอยู่กลางอากาศด้วยกระแสเมตตาอนุภาพที่พระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายที่มีต่อพระองค์พระเจ้าอุเทนทรงดำริว่าลูกศรของเรานั้นเมื่อยิงออกไปย่อมแทงทะลุได้กระทั่งศิลาแต่นี่กลับพุ่งตรงเรียงมาหัวใจของเราชรอยเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะรู้ว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้บริสุทธิ์ทรงทิ้งธนูลงประคองอัญชลีตรัสว่าเราเป็นผู้ฟั่นเฟือนเลือนหลงเทวดาย่อมไม่รักษาสามาวดีเอ๋ยขอจงเป็นที่พึ่งแก่เราข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดเป็นที่พึ่งก็ขอให้พระองค์ทรงถึงท่านผู้นั้นเป็นที่พึ่งเถิดถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเราจะประทานรางวัลแก่เจ้าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการในทรัพย์สมบัติและเงินทองแต่ขอให้พระองค์พระราชทานพอนี้แก่หม่อมฉันคือขอให้พระศาสดาและภิกษุ500รูปเสด็จมาที่นี่ได้เนืองนิดเพื่อพระองค์และหม่อมฉันจะได้ฟังธรรมพระเจ้าอุเทนประธานอนุญาตส่งเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและส่งถึงไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเช่นกันฝ่ายพระนางมาคันธยาไฟได้แผดเผาอยู่ในอกจนแทบมอดไหม้เราได้คิดจะทำสิ่งใดก็ไม่เป็นอย่างใจเลยดีละเรากับนางสามาวดีผู้อุปถากสมณะล้นจงอย่าอยู่ร่วมชาติกันเลยในวันที่พระเจ้าอุเทนทรงกีฬาในพระราชอุทยานพระนางมาคันธยาส่งข่าวแก่จุระมาคันธยะผู้เป็นอาว่าพระราชาไม่อยู่
ขอให้ท่านจงไปที่ปราสาทของนางสามาวดีเปิดเรือนคลังผ้าและน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันใส่ตุ่มแล้วพันที่เสาปราสาทให้ทั่วขังนางและหญิงทั้งหลายไว้ในนั้นจุดไฟเผาทั้งปราสาทและคนให้ฉิบหายอย่าให้มีผู้ใดเล็ดลอดออกมาได้จุรมคันธยะรีบสนองตามสั่งพระนางสามาวดีมาพบจึงตรัสถามว่าทำอะไรกันหรือท่านอาพระราชาทรงมีรับสั่งให้พันเสาทั้งหลายไว้ด้วยผ้าชุบน้ำมันเพื่อรักษาให้คงทนขอท่านอย่าได้ดูแถวนี้เลยแล้วก็ทำอุบายให้พระนางและหญิงทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ลั่นดานใส่กุญแจขังทุกคนไว้ในนั้นพวกเขาจุดไฟเผาปราสาทอย่างโหดร้ายเลือดเย็นเมื่อไฟโหมกระหน่ำขึ้นสตรีภายในท้องพระโรงนับร้อยชีวิตต่างก็พยายามหาทางรอดที่สุดเมื่อทราบชัดว่าไม่มีทางรอดแน่แล้วพระนางสามาวดีจึงได้ให้ทุกคนอยู่ในความสงบตรัสกับหญิงทั้งหลายดังนี้พวกเราทุกคนต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมานานจนนับต้นไม่ได้หาปลายไม่พบดังนั้นขอพวกท่านจงตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการกำหนดอัตภาพและเวทนาซึ่งเกิดจากการถูกไฟเผานี้เถิดผู้หญิงทั้งหลายตั้งมั่นเจริญสติโดยกำหนดเวทนาแรงกล้าเป็นอารมณ์ในท่ามกลางมหาทะเลเพลิงอันร้อนแรงนั้นภิกษุเป็นอันมากเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังการฉันพัดแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงประทานวโรกาสภายในมหาราชวังของพระเจ้าอุเทนพระนางสามาวดีและหญิงบริวารทั้งหลายถูกไฟไหม้ได้ทำกาละแล้วพวกข้าพระองค์อยากรู้ว่าสัมปรายภพเฉพาะหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านี้บ้างก็ได้เป็นโสดาบันบ้างก็ได้เป็นสกิทาคามีบ้างก็ได้เป็นอนาคามีอุบาสิกาเหล่านั้นทั้งหมดทุกคนไม่เป็นผู้ไร้ผลในการทำกาละทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าความโลภมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเป็นรูปอันสมควรคนพาลมีอุปธิกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏดุจความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ที่เห็นความจริงทรงแสดงธรรมว่าดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิดกระทำกรรมดีก็มีเป็นผู้ที่มีความประมาทกระทำบาปกรรมชั่วก็มีเหตุนั้นสัตว์ผู้เที่ยวในวัฏฏะจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างพระเจ้าอุเทนนั้นเมื่อสดับว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ทรงตกพระทัยยิ่งนักแม้จะเสด็จกลับมาโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ไม่อาจทรงช่วยพระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายได้ความทุกข์โทมนัสดุจจะกราวได้ครอบครองพระทัยของพระองค์วันหนึ่งทรงประทับนั่งแวดล้อมได้หมู่อำมาตย์พระองค์ระลึกถึงคุณความดีของพระนางสามาวดีทรงดำริว่าเป็นการกระทำของใครทรงสงสัยพระนางมาคันธยาแต่หากจะตรัสถามตรงๆพระนางก็คงไม่ยอมรับจึงทรงทำอุบายตรัสแก่อำมาตย์ทั้งหลายท่านผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ยามที่เราต้องดำรงชีพก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาว่านางสามาวดีจะลอบปลงชีวิตบัดนี้เราคงอยู่อย่างเป็นสุขเย็นกายเย็นจิตได้แล้วซึ่งคนจัดการเรื่องนี้ให้
ต้องเป็นผู้ที่รักและมีความเข้าใจในตัวเราเป็นแน่แท้พระนางมาคันธยาหมอบเฝ้าอยู่ไม่ไกลได้ยินพระดำรัสนั้นรีบกราบทูลด้วยเสียงอันดังว่าใครไหนอื่นอีกล่ะเพคะที่จะรักพระองค์เท่ากับหม่อมฉันหม่อมฉันเองนี่แหละที่เป็นผู้สั่งให้ทำพระเทวีนอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครเลยที่จะรู้และเอาใจเรายิ่งกว่าเราจะให้พรและให้รางวัลแก่เจ้าขอเจ้าจงเรียกหมู่ญาติทั้งหลายของเจ้ามาพระนางมาคันธยาส่งข่าวถึงจุระมาคันธยะและญาติทั้งหลายให้เข้ามาในพระราชวังพระราชาทรงพอพระทัยจะพระราชทานพรจงพากันมาโดยเร็วที่สุดเมื่อคนทั้งหมดมารวมกันอยู่พระราชาก็มีรับสั่งให้จับพระนางมาคันธยาและญาติประหารชีวิตด้วยการขุดหลุมฝังครึ่งตัวแล้วจุดไฟเผาให้ตายตกไปตามกันเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนาธรรมกันในเรื่องนี้จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสพระคาถาว่าความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายบัณฑิตย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยินดีอยู่ในธรรมอันเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายมีความเพ่งมีความเพียรติดต่อไปบากบั่นมั่นไปเป็นนิดนักปราชญ์ย่อมถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมเมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึงละวางสิ่งทั้งปวงอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นสุขและทำให้อาการเจ็บป่วยทางกายกำเริบขึ้นก็คือความรู้สึกห่วงกังวลและความรู้สึกที่ยังค้างคาใจความรู้สึกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังทำให้เรายอมรับความตายได้ยากไม่มีใครยินดีที่จะจากบ้านไปตราบใดที่ยังห่วงกังวลกับผู้คนในบ้านฉันใดการจะจากโลกนี้ไปในขณะที่ยังมีสิ่งติดค้างใจย่อมเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีฉันนั้นแต่ในเมื่อเวลาจากพรากใกล้มาถึงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการละวางความห่วงใยและสะสางเรื่องค้างคาใจให้หมดสิ้นสิ่งค้างคาใจประการแรกได้แก่ภารกิจที่ยังไม่แล้วเสร็จภารกิจดังกล่าวอาจได้แก่งานการรับผิดชอบหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระรวมถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้แบ่งสรรประการหลังนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวในขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ควรจัดการให้แล้วเสร็จข้อนี้อาจรวมถึงการกำหนดพิธีศพหรือวิธีการจัดการกับศพของตนเนื่องจากบางคนไม่ต้องการให้ลูกหลานจัดงานศพอย่างสิ้นเปลืองขณะที่บางคนต้องการอุทิศร่างของตนให้แก่โรงเรียนแพทย์สิ่งค้างคาใจประการต่อมาได้แก่ความรู้สึกผิดความขุ่นเคืองโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่อาจฝังลึกและนอนเนื่องในยามใกล้ตายอาจผุดขึ้นมารบกวนจิตใจแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการไปสู่สุคติดังนั้นจึงควรปลดเปลื้องออกให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อรู้สึกผิดกับผู้ใดควรหาโอกาสขอโทษหากขุ่นเคืองโกรธแค้นใครควรให้อภัยหรือให้อโหสิจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมสืบต่อไปในปรภพหากน้อยเนื้อต่ำใจผู้ใดควรหาทางปรับความเข้าใจกับผู้นั้นหรือเผยความในใจกับเขาพร้อมทั้งให้อภัยไปด้วยการขอโทษก็ดีการเผยความในใจก็ดีหากยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาต่อหน้าลองถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษก่อนต่อเมื่อพร้อมจึงพูดหาไม่ก็อาจมอบกระดาษแผ่นนั้นให้แก่เขาในเวลาที่เหมาะสมหรือฝากให้คนนำไปมอบให้
สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้สึกดังกล่าวต่อใครคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจก็ควรกล่าวคำขอขมาหรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราอาจล่วงเกินหรือเบียดเบียนไปโดยไม่รู้ตัวหรือระลึกไม่ได้ขออย่าให้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยให้อยู่เป็นสุขด้วยกันทั้งสิ้นแม้จะปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอีกอย่างที่ต้องการจัดการได้แก่ความห่วงกังวลความรู้สึกค้างคาใจนั้นอาจไม่ได้มีกับทุกคนเมื่อใกล้ตายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความห่วงกังวลคอยรบกวนจิตใจอยู่ได้แก่ความห่วงกังวลลูกหลานพ่อแม่คนรักไปจนถึงความห่วงกังวลในทรัพย์สินและชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนกุลมาตาได้เคยเตือนสามีคือนกุลปิตาซึ่งกำลังเจ็บป่วยอยู่ว่าท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยและเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนผู้ที่ไม่ต้องการตายอย่างเป็นทุกข์จึงควรละความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงให้ได้สำหรับผู้ที่ระลึกนึกถึงอนิจจังหรือความไม่เที่ยงอยู่เสมอการละวางย่อมทำได้ง่ายแต่ถึงแม้จะไม่เคยนึกถึงเลยนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่จีรังความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ว่าจะรักและผูกพันแค่ไหนในที่สุดก็ต้องมีวันพลัดพรากจากกันผู้ที่ห่วงกังวลลูกหลานควรพิจารณาว่าการได้เลี้ยงดูเอาใจใส่เข้ามาตลอดชีวิตก็ควรวางใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นว่าความรักความเอาใจใส่และการศึกษาที่เราได้มอบให้แก่เขาจะช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยผู้ที่ห่วงกังวลพ่อแม่ควรพิจารณาว่าเราได้บำเพ็ญตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ทำความดีตามที่พ่อแม่สั่งสอนและเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อมีโอกาสขอให้ภูมิใจในความที่เราได้ทำกับพ่อแม่ขอให้มีความมั่นใจว่าท่านยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเราเพียงแค่เราจากไปอย่างสงบก็ช่วยให้ท่านเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วกับคนรักและมิตรสหายก็ควรจะพิจารณาปล่อยวางในลักษณะเดียวกันให้ระลึกว่าเราได้มีบุญวาสนาอยู่กับเขานานพอสมควรหน้าที่ที่สมควรทำเราได้ทำมาพอแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องลาจากกันไปที่จริงเราก็เคยลาเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้นหากชาติหน้ามีจริงก็คงได้พบกันใหม่กับทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศก็ควรพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่แท้จริงมันมาอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก่อนมาอยู่กับเรามันก็เคยเป็นของคนอื่นมาแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไปละความห่วงกังวลแม้กระทั่งในร่างกายขอให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราได้มาเปล่าๆจากธรรมชาติผ่านมาทางพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไปร่างกายนี้รับใช้เรามานานโดยไม่รู้จักหยุดหย่อนถึงเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนเสียทีปล่อยให้เขาได้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรารวมทั้งตัวตนของเราด้วยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราจริงหากเป็นของเราเราต้องสั่งได้บังคับได้
แต่ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้แม้แต่น้อยแม้แต่ร่างกายหรือจิตใจจะสั่งให้ร่างกายไม่ป่วยมันก็ไม่ยอมทำตามจะสั่งให้จิตใจไม่ทุกข์มันก็กลับทุกข์ยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยจะว่าไปแล้วทุกอย่างเป็นของธรรมชาติหากเราไปยึดเอาเป็นเจ้าของเราก็ไม่ต่างจากขโมยซึ่งต้องคอยหลบหนีตำรวจหรือเจ้าทุกข์หาความสุขไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือคืนให้แก่เจ้าของจริงๆไปเราจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุขการละวางตัวตนไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวตนอีกต่อไปท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าตายก่อนตายคือไม่มีอะไรที่จะตายอีกต่อไปเพราะความเป็นฉันได้หมดไปเสียแล้วเรียกว่ามีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายเมื่อความตายมาถึงไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือมาเป็นของเราได้จึงควรที่จะละวางให้หมดสิ้นก่อนที่จิตจะแตกดับไม่เหลืออะไรให้กังวลค้างคาใจอีกต่อไปท่านอาจารย์พุทธทาสได้แนะว่าในภาวะดังกล่าวให้ทำความรู้สึกกับเวลาตกกระไดพลอยกระโจนเมื่อตกกระไดผู้มีปัญญาย่อมไม่ตื่นตกใจทั้งไม่ยอมเสียเวลาให้กับความงุนงงสงสัยใดๆทั้งสิ้นอย่างเดียวที่ทำคือรวบรวมสติและกระโจนไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อไม่ให้ล้มคว่ำขมำงายฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อจะตายก็ขอให้ตัดอะไรในทุกสิ่งและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณนายทราบไหมครับที่ท่านเจ้าคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง7วันนั้นน่ะความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศีรษะพร้อมกล่าวสาบานเจ้าประคุณถ้าลูกช้างใส่ร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้ลูกช้างตายไปตกนรกเถอะแล้วจึงเล่าวิธีการเข้านิโรธสมาบัติของท่านเจ้าคุณว่าท่านจะปิดกุฏิ7วันห้ามลูกศิษย์ลูกหาเยี่ยมเยียนโดยสั่งเขาให้บอกคนเหล่านั้นว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา7คืน7วันติดต่อกันโดยไม่ฉันและไม่จำวัดตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารการกินไว้เต็มตู้เย็นแล้วก็สั่งให้เขาทำขึ้นมาถวายกินกินนอนนอนอยู่ในกุฏิครบเวลากำหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครอยากได้บุญให้รีบเอาอาหารตลอดจนข้าวของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมีอานิสงส์แรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวชื่นชมว่าผิวพรรณท่านเจ้าคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าท่านผ่องใสเพราะกินกินนอนนอนอยู่ในกุฏิถึง7คืน7วันไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเสียบ้างเลยส่งท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสภิตจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยมาเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงหลายครั้งและนำมาปฏิบัติที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นนายอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลำบากต่อเมื่อในอำเภอเสียชีวิตคุณนายจึงย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลยไม่ได้ไปมาหาท่านพระครูอีกหลวงพ่อคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์ค่ะคุณนายพูดขึ้นเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วอัศจรรย์ยังไงหรือคุณนายท่านถามก็ดิฉันนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระดีๆเกิดตัวลอยออกไปข้างนอกหน้าต่างกิ่งทับทิมเกือบแทงตานะคะพวกคนใช้เขาเห็นข้าวก็เลยพากันคิดว่าดิฉันได้คุณวิเศษ
สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แหมลอยออกไปตกดังตุบยังหาว่าเหาะได้คุณนายเล่ายังนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกตัวมันเบาค่ะดิฉันก็กำหนดเบาหนอพอกำหนดได้อย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไม่ทราบลอยได้ยังไงน้ำหนักร่วม80เธอพูดอย่างกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่ายังไงตอนตัวลอยน่ะดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอค่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรก็ให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโน่นท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มคุณนายจึงเอออวยว่าแหมถ้าไปถึงที่โน่นก็ดีนะสิคะหลวงพ่อดิฉันจะได้เลิกจ้างคนขับรถอยากไปไหนก็ไปลอยไปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพ่อดิฉันได้ยานอะไรคนถามอยากรู้ไม่ใช่ยานหรอกคุณนายเป็นอำนาจปีติน่ะปีติที่ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้เขาเรียกว่าอุปเพงคาปีติการเกิดปีติขึ้นเองพระองค์ขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะแล้วก็สมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกินสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีกให้มันเสมอกับวิริยะและสมาธิการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าแต่ฉันก็มีสตินะคะหลวงพ่อเพราะขณะตัวลอยดิฉันก็รู้คุณนายพูดอย่างแครงใจอาตมาไม่ได้ว่าคุณนายไม่มีสติเพียงแต่บอกว่ากำลังของมันด้อยกว่าสมาธิกับวิริยะแล้วเวลากำหนดขณะที่ตัวลอยคุณนายต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอคือเอาสติไปรู้ว่าตัวกำลังลอยถ้ากำหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายก็ต้องกำหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรือยังอย่าไปกำหนดลอยหนอลอยหนอไปตกน้ำตกท่าเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาสอนไม่ดีแม้ที่ฉันนึกว่าตัวเองได้ฌานสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้สิอีกถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลยคุณนายโสภิตพูดติดตลกบรรดาญาติมิตรที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัย60กับพระภิกษุ50อยู่นั้นไม่มีสักคนที่เข้าใจด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตบทที่46หลวงพ่อโสธรสนทนาปราศัยกับเจ้าภาพจนได้เวลาอันสมควรแล้วท่านพระครูก็เอ่ยปากลาด้วยตั้งใจว่าจะไปแวะนมัสการหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนต่อจากนั้นก็จะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณนายราศีที่วัดธาตุทองคุณนายโสภิตนิมนต์ให้ท่านส่งน้ำให้สดชื่นเบิกบานเสียก่อนเพราะจะต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงนายสมชายก็ถือโอกาสอาบน้ำอาบท่าเพื่อให้กระปรี้กระเปร่าจะได้ไม่ง่วงในขณะขับรถกว่าท่านพระครูจะขึ้นรถได้นายสมชายก็ต้องสตาร์ทรถรอร่วมชั่วโมงเพราะเดี๋ยวคนโน้นเข้ามาถามคนนั้นเข้ามาคุยล่ำลากันอยู่นั่นแล้วพอคนนั้นลาคนโน้นก็เข้ามาคุยจนนายสมชายรู้สึกเวียนหัวข้างฝ่ายคุณนายโสภิตก็ยกมือไหว้ลาแล้วลาอีกจนนายสมชายอดรนทนไม่ได้ต้องลงไปสรรพยอกว่าหลวงพ่อผมสตาร์ทรถน้ำมันหมดไปครึ่งถังแล้วนะครับนั่นแหละท่านจึงขึ้นไปนั่งในรถคู่กับคนขับโดยมีหลานชายของคุณนายสมพิษเป็นคนเปิดประตูให้ท่านไขกระจกลงและกล่าวคำล่ำลากับพวกเขาอีกอาตมาไปนะโยมนะ
อย่าลืมไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างล่ะค่ะหลวงพ่อวันหลังฉันจะไปขอเข้ากรรมฐานจะได้เหาะได้อย่างพี่โสภิตน้องสาวคุณนายโสภิตว่าตกลงอย่าลืมไปนะท่านสำทับนายสมชายเคลื่อนรถออกช้าๆกระนั้นก็ยังอุตส่าห์มีคนเกาะหน้าต่างรถแล้วก็เดินตามมาพูดคุยกับท่านต่อเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นจนพวกเขาตามไม่ทันการสนทนาและล่ำลาจึงมีอันสิ้นสุดลงจำวัดที่นี่สักคืนดีไหมครับหลวงพ่อนายสมชายพูดประชดขึ้นอย่าเลยเดี๋ยวสาวบ้านเหนือจะเศร้าส้อยระห้อยหาไม่เห็นหน้าเธอท่านพูดแทงใจดำคนที่กำลังขับรถนายสมชายจึงต้องเงียบเพราะเกิดคิดถึงคนรักขึ้นมาตะหงิดตะหงิดวันนี้กว่าจะถึงวัดก็คงจะดึกเดินเที่ยงคืนจะเห็นหน้ากันอีกครั้งก็คงตกค่ำของวันรุ่งขึ้นคิดถึงคิดถึงคิดถึงคนึงหาเขาแอบครวญเพลงอยู่ในใจท่านพระครูเปิดโอกาสให้เขาคิดคำนึงอย่างอิสระด้วยการไม่ชวนคุยท่านนั่งหลับตาไปตลอดทางกระทั่งรถแล่นมาจอดที่ลานจอดรถที่หน้าวัดพระพุทธโสธรหลวงพ่อจะเข้าไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสด้วยหรือเปล่าครับนายสมชายถามไม่หรอกท่านไม่อยู่ไปกรุงเทพตั้งแต่เช้าทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเพราะเคยปากก็ทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะตอบเพราะเคยชินนั่นสิผมก็ชอบลืมทุกทีว่าหลวงพ่อรู้อะไรๆได้ทุกอย่างถ้าอยากจะรู้แต่ก็อดถามไม่ได้สักทีปากมันเคยนะครับเขาพูดพลางอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงจากรถแล้วก็เดินตามท่านเข้าไปในวิหารที่สถิตพระพุทธโสธรซื้อดอกไม้ธูปเทียนทองถวายท่านและให้ตัวเองด้วยท่านพระครูเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่รถสั่งคนขับว่าประเดี๋ยวแวะซื้อกายศาสตร์ร้านข้างทางไปฝากญาติโยมเขาหน่อยญาติโยมที่ท่านพูดถึงก็ได้แก่พระลูกวัดแม่ชีแม่ครัวตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ากรรมฐานไปไหนมาไหนท่านมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพวกเขาเสมอๆหลวงพ่อครับเขาว่ากันว่าหลวงพ่อโสธรท่านศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเพราะอะไรครับและทำไมพระพุทธรูปองค์อื่นๆถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์นายสมชายตั้งคำถามจะว่าไปแล้วพระพุทธรูปก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละคือทำจากอิฐจากปูนเหมือนกันแต่บางองค์ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่อีกหลายองค์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเทพหรือว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นๆถ้ามีเทพหลายองค์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่มีเทพสิงสถิตอยู่เลยก็เป็นพระอิฐพระปูนธรรมดาธรรมดาแต่เราก็สักการะบูชาในฐานะท่านเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเป็นพุทธานุสติส่วนความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันและหลวงพ่อโสธรท่านมีเทพศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่กี่องค์ครับ16องค์พระพุทธชินราชกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็มีเทพสิงสถิตหลายองค์เทพเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือที่เรียกว่าพวกเทวดาตรงส่วนพวกเทวดาพาลไม่ชอบอยู่กับพระเพราะคุณธรรมไม่มีพวกนี้จะเกลียดพระด้วยซ้ำก็เหมือนมนุษย์พวกที่ทำบาปทำชั่วเป็นอาจินพวกนี้จะไม่นับถือพระเห็นพระแล้วก็ไม่เลื่อมใสบางคนมีอาการคลื่นไส้ด้วยซ้ำฉันเคยรู้จักคนหนึ่งที่ชื่อในบุญช่วยหมอนี่เข้าวัดทีไรอาเจียนเห็นพระก็คลื่นไส้เลยเกลียดวัดเกลียดพระฉันก็เลยมาวิจัยดูว่าเป็นเพราะเหตุอะไรก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของเขาว่าตาคนนี้บาปหนักชาติก่อนๆทำกรรมชั่วไว้มากมาชาตินี้ก็มีอาชีพรับจ้างฆ่าคน
แล้วแบบนี้นรกเขาจะปล่อยออกมาได้อย่างไรล่ะครับทำไมเขาไม่เอาตัวไว้ลงโทษทันคนถามรู้สึกกังขาก็ยังไม่ถึงเวลาอย่าลืมว่ากรรมน่ะมันทำหน้าที่เหมือนม้วนเทปบันทึกเสียงนั่นแหละเมื่อถึงเวลามันก็จะให้ผลเองโดยอัตโนมัติเหมือนการหมุนของม้วนเทปและนายบุญช่วยคนเนี้ยเขาเป็นคนเดียวกับที่ทำให้หลวงพ่อเคลี้ยงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าครับไม่ใช่คนละคนแต่บังเอิญชื่อไปพ้องกันแม้พูดก็พูดเถอะครับหลวงพ่อตั้งแต่ผมรู้จักคนชื่อนี้มากี่คนกี่คนก็หาดีไม่ได้สักคนอย่างนายบุญช่วยที่อยู่บ้านเหนือวัดน่ะก็ลักเล็กขโมยน้อยเป็นอาจินจนชาวบ้านเขาเบื่อนายถ้าผมมีลูกรับรองจะไม่ให้ชื่อนี้เด็ดขาดชายหนุ่มว่าจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ตัวตั้งหากล่ะคนจะดีจะเลวอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนชื่อบุญแต่ทำบาปก็ต้องได้รับบาปอยู่วันยังค่ำหรือถ้าเกิดมีคนชื่อในบาปแต่เขาทำบุญเขาก็ได้บุญเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนในบุญกลับต้องไปอบายไปทุกขติเพราะพระครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้คนเป็นศิษย์ฟังหลวงพ่อครับสวดพระอภิธรรมคุณนายราศีเริ่มกี่ทุ่มครับนายสมชายเปลี่ยนเรื่องถามทุ่มตรงเธอถามทำไมเพื่อจะไปถึงก่อนงานเริ่มเราไม่เก้อแย่หรอครับเขาแสดงอาการปริวิตกเพราะขณะนั้นเพิ่งจะ4โมงเย็นอีกชั่วโมงเสร็จๆก็จะถึงกรุงเทพเรื่องนั้นเธออย่าได้วิตกกังวลไปเลยประเดี๋ยวถึงกรุงเทพเธอพาฉันไปเสาชิงช้าฉันจะไปซื้อผ้าไตรสัก 2-3 รับเอาไว้ช่วยวันเผาศพเจนวนสีสำรับหนึ่งคุณนายราศีอีกสำรับหนึ่งกรุงเทพรถติดกว่าจะไปจะมาก็ได้เวลาทุ่มพอดีเชื่อฉันสิครับผมเชื่อหลวงพ่อนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็ถามขึ้นอีกว่าแล้วเราจะถึงวัดกี่ทุ่มกี่ยามกันละครับจะถึงกี่ทุ่มก็ช่างปะไรไม่เห็นจะมีอะไรต้องห่วงหรือว่าเธอห่วงอะไรท่านแกล้งย้อนถามผมไม่มีห่วงอะไรหรอกครับถ้าจะห่วงก็ห่วงหลวงพ่อนั่นแหละกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปเขาว่าอย่าเอาฉันมาอ้างเลยนะเธอกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าสาวบ้านเหนือต่างหากทำใจซะเถอะสมชายเอ้ยวันนี้ยังไงยังไงก็ไม่ได้พบกันฉันรู้แล้วก็ยังรู้อีกว่าเธอไม่ถึงกับขาดใจวายปราณไปซะก่อนหรอกดวงยังไม่ถึงคาดท่านพูดอย่างรู้เท่าทันฝ่ายนั้นจึงออกไปข้างๆคู่ๆว่าครับดวงของผมอายุยืนว่าจะอยู่ไปสัก250ปีค่อยตายงั้นหรือนิมนต์ตามสบายนะส่วนฉันอีก4ปีก็ขอลาท่านเผลอบอกความลับคนฟังตกใจเหลือหลายจนรถแฉลบออกขวาไปครึ่งคันโชคดีที่ไม่มีรถสวนมาจึงทำให้คนขับทั้งตกใจทั้งโล่งใจในเวลาเดียวกันเขาประคองพวงมาลัยให้รถเข้าเส้นทางแล้วลดความเร็วลงกระทั่งรถคันหลังๆที่วิ่งตามมาแซงออกหน้าไปหมดแล้วจึงเบรกพรืดจอดเสียตรงข้างทางด้วยหมดเรี่ยวแรงที่จะขับต่อไปขับรถขับราให้มันดีๆหน่อยประเดี๋ยวก็อยู่ไม่ครบ250ปีหรอกท่านพระครูสัพยอกขณะที่นายสมชายคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนี่เธอหยุดรถทำไมกันท่านถามด้วยอาการปกติทั้งน้ำเสียงและสีหน้าหลวงพ่อครับผมไหว้ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผมถามจริงๆถามจริงๆเถอะครับว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับผมไม่สบายใจเลยที่ได้ยินนั่นเพราะเธอเป็นคนไม่ยอมรับความจริงนะสิเอาละไหนๆฉันก็เผลอพูดออกไปแล้ว
ก็จะบอกให้เธอรู้ไว้เสียเลยเธอฟังแล้วก็จำไว้นะว่าวันที่14ตุลา2521ฉันจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายตอนเที่ยง45นาทีกฎแห่งกรรมบอกอย่างนั้นได้ยินท่านพูดนายสมชายถึงกับร้องไห้ด้วยความโทมนัสเขาเอามือปาดน้ำตาแล้วถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะครับนี่ถ้าผมไม่ได้ยินจากปากหลวงพ่อเองผมก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะกรรมน่ะสิสมชายเอ้ยกรรมบันดาลให้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นท่านตอบเสียงเรียบกรรมอะไรครับผมเห็นแต่หลวงพ่อทำกรรมดีตอนทำกรรมชั่วเธอไม่เห็นน่ะสิดูเหมือนเธอจะยังไม่เกิดด้วยมั้งตอนฉันอายุ12 13ฉันฆ่านกตายเป็นร้อยๆนกกระสายิงมันลงมาแล้วก็หักคอมันซ้ำอีกหรือครับแต่นั่นมันตอนเด็กหลวงพ่อยังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตอนนี้หลวงพ่อบวชแล้วแล้วก็เป็นผู้วิเศษอีกด้วยผมว่าไม่น่าจะต้องไปรับกรรมถึงปานนั้นถ้าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างที่เธอว่าก็ดีนะสิแต่บังเอิญฉันไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับกรรมตามระเบียบแต่ถึงจำเป็นผู้วิเศษก็ใช่ว่าจะหนีกรรมพ้นหรอกนะดูอย่างพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้วิเศษขณะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องว่าผู้วิเศษจะต้องชดใช้กรรมเหมือนกันเอาละทำใจให้สบายก่อนแล้วกันแล้วออกรถได้ประเดี๋ยวจะไม่ทันงานแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าไปบอกใครเป็นอันขาดโดยเฉพาะเจ้าคุ้นทองฉันรำคาญประเดี๋ยวจะมาทำวิตไว้กระตู้วู้ใส่ฉันท่านนึกถึงภาพของหลานชายหากเขาทราบเรื่องนี้หลวงพ่อเคยบอกเรื่องนี้กับใครหรือยังครับก็เผลอบอกพระโบเฮียวเป็นคนแรกเธอเป็นคนที่สองเอาไว้เวลานั้นใกล้เข้ามาจะบอกคนอื่นๆมันจำเป็นต้องบอกนะฉันจะได้ขออโหสิกรรมจากเขาในขณะเดียวกันก็จะได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือฉันเช่นญาติโยมที่นำข้าวของเงินทองมาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารเป็นต้นหลวงพ่อไม่มีทางแก้ไขได้อย่างอื่นได้เลยเหรอครับหรืออย่างน้อยก็ต่อเวลาไปอีกสัก10ปี20ปีหลวงพ่อน่าจะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ผมรู้ว่าหลวงพ่อทำได้นายสมชายยังไม่ยอมยุติเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่สมชายเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วท่านพระครูสั่งแม้จะด้วยเสียงที่ราบเรียบหากชายหนุ่มก็รู้สึกว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเขาจึงหยุดพูดแต่ไม่ได้หยุดคิดข้องใจสงสัยไปตลอดทางเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมดีกรรมชั่วคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดเลยเปลี่ยนมาคิดถึงสาวบ้านเหนือแทนเพราะสบายใจกว่านายสมชายนำท่านพระครูมาส่งที่ร้านสังฆพันธ์แห่งหนึ่งย่านเสาชิงช้าและตัวเขาก็ไปหาที่จอดรถท่านพระครูเดินเข้าไปในร้านคนขายอายุประมาณ40เศษรีบออกมาต้อนรับนิมนต์ครับหลวงพ่อมีอะไรที่ให้ผมรับใช้เขายกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งพรางก็สั่งลูกจ้างให้นำน้ำชาร้อนๆมาถวายอาตมาอยากจะซื้อผ้าไตรสักสองสำรับเอาสีกลักชนิดเนื้อดีที่สุดราคาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านสั่งปกติแล้วของที่จะให้แก่ผู้อื่นนั้นท่านจะต้องเลือกชนิดที่ดีที่สุดแต่สำหรับตัวท่านเองแล้วอะไรก็ได้แล้วแต่ญาติโยมก็จะถวายหลวงพ่อใช่เองเหรอครับคนขายถามอย่างสงสัยเพราะพระจะไม่ซื้อผ้าไตรสำหรับตัวเองแต่พระสมัยนี้มักจะไม่ค่อยเคร่งสักเท่าไหร่
หลวงพ่อรูปนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่หรอกโยมอาตมาจะเอาไปช่วยงานศพเขาอาตมาไม่เคยซื้อผ้าไตรจีวรให้ตัวเองได้ฟังคำพูดของท่านเจ้าของร้านก็เกิดศรัทธาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมจะขอร่วมทำบุญด้วยนะครับผมจะขายให้หลวงพ่อหนึ่งสำรับส่วนอีกสำรับผมขอถวายเพื่อร่วมบุญกับหลวงพ่อชายวัย40เศษแสดงความจำนงถึงอย่างไรเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะได้บวกกำไรไว้เท่ากับราคาต้นทุนหากเป็นความประสงค์ของโยมอาตมาก็อนุโมทนาคงไม่คิดว่าอาตมามาเรี่ยรายนะเงินทองอาตมาก็เตรียมมาพร้อมไม่ชอบรบกวนใครๆท่านรีบพูดออกตัวเพื่อกันการเข้าใจผิดผมไม่ถือเป็นการรบกวนหรอกครับนานๆจะเจอพระอย่างหลวงพ่อสักครั้งคนที่เป็นพระเท่าที่ผมเห็นและรู้จักท่านเอาแต่รับลูกเดียวแต่หลวงพ่อกลับเป็นผู้ให้แถมเลือกของดีที่สุดให้อีกด้วยผมศรัทธาหลวงพ่อจริงๆครับเขาพูดพร้อมกับนำผ้าไตรสองสำรับมาใส่ถุงกระดาษให้ท่านพอดีกับนายสมชายเดินเข้ามาจึงรับของมาถือไว้ท่านพระครูจ่ายเงินตามราคาที่เขาบอกให้ศีลให้พรแล้วกล่าวลาเจ้าของร้านหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ใช่พระธรรมยุทธ์นะเพราะท่านจับเงินเจ้าของร้านพูดกับลูกจ้างหนุ่มครับคงเป็นพระมหานิกายแต่ท่าทางท่านสมถะน่าเลื่อมใสดีนะครับพระบางรูปทำเคร่งไม่จับเงินจับทองต่อหน้าคนอื่นๆแต่พอรับหลังโอ้ยแบงค์ร้อยเป็นฟ่อนเลยพระสมัยนี้ดูยากนะครับเท่าแก่ลูกจ้างว่านั่นสิว่าถึงศรัทธาถวายท่านไปสำรับหนึ่งทำบุญกับพระแบบนี้ถึงจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยการจราจรในกรุงเทพติดขัดจนนายสมชายนึกรำคาญหากเขาก็สามารถนำท่านพระครูมาถึงวัดธาตุทองในเวลา1 ทุ่มพอดิบพอดีพันเอกประวิตรและคุณนายคนใหม่เข้ามาต้อนรับรู้สึกตกใจที่เห็นท่านมาท่านคงพบข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ทำไมจึงรู้ว่าตั้งศพอยู่วัดนี้หรือว่ามีใครไปบอกท่านคนทั้งสองต่างสงสัยนิมนต์ครับหลวงพ่อเป็นพระคุณอย่างสูงที่กรุณามาทำไมหลวงพ่อถึงทราบว่าอยู่วัดนี้คะคุณนายคนใหม่ถามอย่างไม่อาจจะเก็บความสงสัยไว้ได้หล่อนแต่งกายชุดดำและตีสีหน้าเศร้าทว่าในตาทั้งคู่แจ่มจรัสเหมือนว่ายินดีปรีดาสินักที่หมดเสี้ยนน้ำนายสมชายพอจะดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มีท่าทางพิรุธเลยพานสงสัยว่าหล่อนอาจจะเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้หลวงพ่อคงทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพันเอกประวิตรถามบ้างเขาอยู่ในชุดกางเกงสีดำเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเน็กไทสีเดียวกับกางเกงอาตมารู้เพราะคุณนายราศีเขาไปลาคืนก่อนเขาไปลาด้วยตัวเองแต่ที่รู้ว่าอยู่วัดนี้อาตมาคิดเอาเองคำตอบของท่านพระครูทำให้คุณนายคนใหม่หน้าถอดสีแสดงว่าเขารู้ตัวว่าจะตายหรอคะหล่อนถามถูกแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าใครยิงเขาภรรยาคนใหม่ของพันเอกประวิตรหน้าซีดจนเห็นได้ชัดกลั้นใจถามออกไปว่าใครยิงเขาคะเรื่องนี้อาตมาบอกโยไม่ได้หรอกเพราะได้รับปากเขาไว้แล้วว่าจะปิดเป็นความลับแต่เขาก็โอโหสิกรรมให้นะเขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเขาเคยฆ่าคนนี้ไว้มาชาตินี้ก็เลยต้องถูกเขาฆ่าจะจริงหรือไม่จริงอาตมาเป็นสงฆ์ก็จะไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นท่านพูดเพื่อให้คนฟังสบายใจแล้วคนยิงจะถูกจับได้ไหมคะคงไม่ได้มั้งก็เขาโอโหสิกรรมให้แล้วคงไม่จองเวรจองกรรมกันคำตอบของท่านพระครูทำให้สตรีวัย40ค่อยหายใจโล่งอกหล่อนรีบขอตัวไปรับแขกทางอื่นท่านพระครูบอกให้นายสมชาย
นำถุงใส่ผ้าไตรมาให้ท่านส่งถุงให้พันเอกประวิตรแล้วพูดว่าผู้พันวันเผาศพอาตมาคงมาไม่ได้ขอฝากผ้าไตรไว้ถวายพระสำรับหนึ่งอาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้คุณนายราศีด้วยพันเอกวัย40ยื่นมือมารับผ้าไตรด้วยอาการสั่นนิดๆรู้สึกปีติจนน้ำตาคลอหน่วยทั้งสองและเมื่อลูกชายลูกหญิงเดินจูงมือกันเข้ามากราบท่านพระครูเขารู้สึกรันทดจนน้ำตาไหลหลวงตาจำเราสองคนได้ไหมคะเราเป็นลูกคุณแม่ราศีเด็กหญิงพูดจำได้จ้ะหนูหลวงตาขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณแม่หนูมาด่วนจากไปแต่เข้าไปสบายแล้วเขาบอกหลวงตาเองหนูสองคนไม่ต้องเป็นห่วงเขานะจ๊ะคุณแม่อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามบ้างจ้ะหนูสองคนต้องหมั่นทำความดีนะจ๊ะจะได้ไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่รอเราสองคนอยู่ที่บนสวรรค์ใช่ไหมคะหลวงตาถูกแล้วจ้ะหนูคุณนายคนใหม่มองมาเห็นลูกเลี้ยงกำลังคุยกับท่านพระครูอยู่ก็ให้นึกหมั่นไส้โดยมีจิตริษยาเป็นทุนเดิมอยู่จึงเดินเข้ามาเอ็ดว่าเธอสองคนมากวนพระกวนเจ้าอยู่ได้ออกไปเด็กก็อยู่ส่วนเด็กสิพันเอกประวิตรเริ่มมองเห็นภัยที่กำลังจะมาถึงลูกน้อยทั้งสองรู้สึกเสียใจที่คิดผิดไม่น่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสตรีผู้นี้เลยความหายนะคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อถูกแม่เลี้ยงดุเด็กทั้งสองจึงกราบท่านพระครูแล้วก็พากันลุกออกไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะหากท่านพูดเข้าข้างเด็กก็รังแต่จะให้คนเป็นแม่เลี้ยงเกิดความชิงชังหนูน้อยทั้งสองมากขึ้นทางที่ดีก็ต้องใช้คาถาตาดูหูฟังปากนิ่งนายสมชายขับรถพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงก่อนเวลาสองยามสักสิบนาทีเคาะประตูเรียกอยู่นานนายขุนทองจึงสลึมสลือลุกขึ้นมาเปิดประตูให้แล้วรีบกลับเข้าไปนอนทิ้งหน้าที่การปิดประตูไว้ให้นายสมชายทำท่านพระครูอยากจะถามเรื่องการสวดอภิธรรมเจ๊นวลศรีว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ก็มีอันไม่ได้ถามท่านคิดว่าพรุ่งนี้คงจะรู้พระมหาบุญคงทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเรียบร้อยเหมือนเช่นเคยสิบห้าเรื่องโภชนาการเป็นของสำคัญไม่ว่าอาหารและยากินกันส่งสมก็เป็นโทษง่ายพิจารณาแต่อาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างเดียวยังโง่เกินไปจะต้องรู้คุณรู้โทษของอาหารที่จะกินเข้าไปด้วยคำว่ายังอัตภาพให้เป็นไปกินพออยู่ได้กับคำว่ากินเพื่อบรรเทาทุกขเวทนานั้นมีความหมายอย่างไรพึงพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยเช่นอาหารบูดเน่าหรือขึ้นราอาหารหมดอายุไม่สะอาดพอหากกินแล้วเกิดเชื้อโรคขึ้นในร่างกายผลไม้เน่าขึ้นราเล็กน้อยตัดทิ้งไปบางส่วนแล้วนำมากินบ้างเครื่องดื่มหมดอายุส่วนใหญ่ต้นเหตุจากอารมณ์เสียดายของแต่ไม่เสียดายร่างกายจัดเป็นอารมณ์โลภกินมากเกินไปเพราะเสียดายอาหารก็ไม่ย่อยเป็นการเบียดเบียนร่างกายที่จิตเราอาศัยอยู่ขาดพรหมวิหาร4เพราะรู้ไม่เท่าทันกิเลสพึงอยู่ในความไม่ประมาทไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทุกอย่างให้เดินสายกลางจึงจักสมบูรณ์ในการปฏิบัติ16อย่าฝืนร่างกายหากรู้สึกไม่ไหวต้องพักจงอย่าทำจิตให้เศร้าหมองให้เห็นธรรมดาของร่างกายนักปฏิบัติต้องรู้ว่าสมบัติของเราจริงๆมีอย่างเดียวคือจิตเราต้องรักษาจิตให้มีอารมณ์ผ่องใส
ด้วยปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงให้ระวังผีสามตัวคือโกรธโลภหลงที่บดบังจิตเราอยู่เพราะตัวอยากไปข้างหน้าคืออยากจะไปพระนิพพานจนขาดปัญญาเอาสัญญานำหน้าเลยถูกผีสามตัวหลอกอยู่เสมอจะต้องใช้วิปัสสนา9โดยเฉพาะข้อ9สัจจานุโลมิกญาณให้เป็นประโยชน์เดินหน้าถอยหลังด้วยความไม่ประมาทในธรรมอยู่เสมอและจงอย่าลืมว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งสำเร็จที่ใจการพ้นทุกข์พ้นที่ใจไม่ใช่พ้นที่กายให้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงวางทุกสิ่งลงด้วยปัญญา17วางอดีตลงเสียเพราะคิดครั้งใดขาดทุนทุกทีทำให้เกิดอารมณ์2พอใจกับไม่พอใจเป็นวิภวตัณหาสร้างทุกข์ให้เกิดทุกครั้งเหมือนหอกข้างแคล่คอยทิ่มแทงจิตทุกครั้งที่ถูกกระทบเข้าคิดให้ดีๆจึงจักวางทุกข์ได้ทุกอย่างเป็นกฎของกรรมในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของกรรมหรือกฎธรรมดาหรืออริยสัจล้วนเป็นธรรมอันเดียวกันเศรษฐกิจไม่ดีไฟไหม้วาตภัยอุทกภัยภัยจากขโมยโจรปล้นจี้แม้ภัยจากสงครามก็ล้วนเป็นกฎของกรรมแก้ไขไม่ได้จะทนได้หรือไม่ได้ก็ต้องทนให้เห็นทุกข์ให้มากๆและจักเบื่อโลกปล่อยวางการเกาะติดโลกเห็นโทษของการมีขันธ์ห้าจักทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายหลังจากเกิดสภาวะสงครามพระพุทธศาสนาจักรุ่งเรืองมากขึ้นเนื่องจากคนเห็นทุกข์มากขึ้นมีผู้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงทางพ้นทุกข์มากขึ้นพระอริยเจ้าก็มีมากขึ้นด้วยจากผลการปฏิบัติธรรมนั้น 18 วิปัสสนาญาณ 9 ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆหากต้องการจะไปสู่พระนิพพาน 1 พิจารณาร่างกายคนสัตว์วัตถุต่างๆในโลกเกิดดับๆเป็นสันตติภายนอกเป็นไตรลักษณ์ 2 พิจารณาร่างกายคนสัตว์วัตถุต่างๆในโลกพังหมดไม่มีเหลือ 3. พิจารณาร่างกายเห็นภัยจากการเกิดมีร่างกายที่ต้องพบกับสัตว์ธรรม 5. โลกธรรม 8. กฎของกรรมตามมาให้ผล 4. พิจารณาร่างกายเห็นทุกข์จากการเกิดมีร่างกายตั้งแต่จุติในครรภ์จนกระทั่งตายเหมือนติดคุกตลอดชาติ 5.พิจารณาข้อ1ถึง5จนเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายเบื่อเกิดเป็นนิพพิทาญาณ6พิจารณาโดยใช้บารมี10และสังโยชน์10เป็นหลักในการตัดกิเลสโลภโกรธหลงเพื่อให้หลุดพ้น7พิจารณาโดยใช้จริต6เป็นหลักในการตัดกิเลสโลภโกรธหลงเพื่อให้หลุดพ้น8. สังขารุเปกขาญาณเกิดได้ด้วยพรหมวิหาร4เต็มมีอารมณ์ช่างมันหรืออุเบกขาในเรื่องของร่างกาย 9. สัจจานุโลมิกญาณพิจารณาให้เห็นทุกข์จากข้อ1ถึง8กลับไปกลับมาให้เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงหมายเหตุการพิจารณาหมายถึงต้องมีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตของตนด้วยว่ามันเกิดดับเกิดดับเป็นสันตติไม่เที่ยงอยู่เสมอผู้รู้คือจิตซึ่งเป็นเราเป็นของเราและให้รู้ตลอดเวลาเป็นมหาสติปัฏฐานนิพพานังปรมังสุญญังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหมายถึงว่างจากกรรมทั้งปวงทั้งดีและชั่วหมดหรือพ้นจากธรรมสมมุติทั้งปวง
ดีชั่วบุญบาปล้วนเป็นธรรมสมมุติทั้งสิ้นพระอรหันต์ท่านถือว่าขันธ์ห้ามิใช่เราไม่มีในเราเป็นอากาลิโกด้วยเหตุนี้พวกที่ยังปฏิบัติไม่ถึงจงหมั่นพิจารณาร่างกายให้มากๆไม่ว่าจะทำงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมีอันสิ้นสุดลงถ้าหากร่างกายนี้มันพังให้ทำจิตพร้อมปล่อยละวางทุกสิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตกำหนดจิตมุ่งสู่พระนิพพานจุดเดียวระหว่างยังทรงชีวิตอยู่อย่าเศร้าหมองกับสิ่งกระทบทั้งปวงทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดายังมีร่างกายขันธ์ห้าก็ยังมีอายตนะต่างทำหน้าที่อยู่เป็นธรรมดาแต่ต้องกำหนดรู้อยู่เสมอว่าเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่มีในเราเราคือจิตที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นจึงจักต้องฝึกอานาปานสติเพื่อคุมจิตให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ฝึกให้มันระลึกรู้ฝึกกำหนดให้จิตมันชินให้มันว่างจากนิวรณ์ทั้งห้าจนเกิดความเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นได้ข้อ2การคิดอย่าคิดไปไกลมากนักต้องเอาปัจจุบันธรรมเป็นหลักแม้เรื่องประหยัดก็ให้ประหยัดได้ตามความสมควรขาดความพอดีก็เบียดเบียนร่างกายตนเองและผู้อื่นทุกอย่างให้อาศัยพรหมวิหารสี่เป็นหลักแม้การปล่อยวางก็พึงปล่อยวางด้วยปัญญาจักมีอารมณ์เบาใจต่างกับวางเฉยด้วยความไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์หนักเพราะเป็นอารมณ์เก็บกดให้พิจารณาอารมณ์เหล่านี้ให้ดีๆจักเห็นกิเลสได้อย่างชัดเจนไม่ต้องฝืนโลกไม่ฝืนธรรมไม่ฝืนธรรมดาการปฏิบัติธรรมจักให้ก้าวหน้าต้องเข้าหาธรรมดาหรือความเป็นจริงอยู่เสมอโดยเฉพาะไปกังวลกับกฎของกรรมของพระอรหันต์ซึ่งกิเลสเล่นงานจิตของท่านไม่ได้ก็เล่นงานร่างกายท่านขันธมารจักเล่นงานท่านหนักให้ยอมรับความจริงว่ามันเป็นของธรรมดา 3. อย่าห่วงใครว่าทำให้เราเป็นทุกข์แม้แต่กฎของกรรมที่ตามมาให้ผลในขณะนี้ก็ตามให้อยู่ในอารมณ์สักแต่ว่าก็จักไม่ทุกข์ไปกับมันด้วยพิจารณาให้ดีจิตจักมีความปล่อยวางมากขึ้นด้วยปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเช่นจงอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นคนที่ไม่ถูกกล่าวหาหรือตำหนิติเตียนเลยไม่มีในโลกหากจิตยังอยู่ก็ไปไหนไม่ได้การฟังคนพูดมีสองประการคนพูดด้วยเจตนาไม่ดีฟังแล้วพิจารณาไม่มีประโยชน์ก็วางทิ้งไปเลยแต่หากคนพูดดีมีเจตนาติเพื่อก่อก็ต้องฟังแล้วแก้ไขตนเองไม่ใช่ใครพูดอย่างไรก็ไม่สนใจหรือฟังแล้วเกิดอารมณ์ 2. เลยไม่ยอมฟังต่อก็ไม่ถูกเราอยู่ในโลกจงอย่าหนีปัญหาร่างกายยังอยู่อายตนะยังดีพร้อมก็ต้องฟังแต่ฟังอย่างมีสติสัมปชัญญะฟังแล้วพิจารณาอย่าใช้อารมณ์ตัดสินหรือใช้ทิฏฐิของตนจักผิดพลาดได้โดยง่าย 4. ให้รักษากำลังใจที่จักต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะบุคคลเหล่านั้นหากแต่สู้เพื่อการปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในสักกายทิฏฐิแห่งตนรักษากำลังใจเมตตาให้พรหมวิหาร 4วางกรุณามุทิตาอุเบกขาขึ้นในจิตใจตนเองมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาของชาวโลกการนินทาสรรเสริญหรือโลกธรรม8เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบหากปรารถนาความพ้นทุกข์จงอย่าไปคิดแก้ที่ผู้อื่นคือภายนอกให้แก้ที่ใจตนเองภายในใครจักว่าอย่างไรก็ช่างอย่าลืมแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
แต่พวกเจ้ามักจะเผลอชอบเป็นมารเสียเอง 5. เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีขึ้นได้ตามวาระกฎของกรรมและเป็นธรรมดาของการมีร่างกายไม่มีใครที่เกิดมามีร่างกายแล้วจากนี้การเจ็บแก่และตายไปได้พ้นทุกรูปทุกนามล้วนตกอยู่ภายใต้ห่วงไตรลักษณ์จงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงมีแต่อริยสัจเท่านั้นที่จะนำจิตของตนให้พ้นทุกข์จะต้องเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างยอมรับนับถือความเป็นจริงนั้นอย่างจริงใจจึงจะพ้นทุกข์ได้พิจารณาอริยสัจให้ครบต่อไปเป็นวงจรและจิตจะทรงตัวยอมรับนับถือกฎธรรมดาอย่างจริงจังและจริงใจรู้หนทางพ้นทุกข์ได้แน่ถ้าหากทำได้6. ให้มองดูทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีเรื่องใดผิดธรรมดาก็แสดงว่าจิตยังฝืนไม่ยอมรับความจริงจิตดวงนี้จักไปพระนิพพานไม่ได้จำจุดนี้เอาไว้ให้ดีอันหนึ่งอย่าไปแก้ทำภายนอกเนื่องด้วยปกติทำวุ่นวายอยู่อย่างนี้เป็นปกติจงดูและแก้ไขทำภายในให้จงนักแก้ไขให้ถูกจุดก็จะพ้นทุกข์ได้โดยง่าย7. อยู่ในโลกย่อมหนีภัยของธรรมชาติไม่พ้นฟังข่าวต่างประเทศระยะนี้ต่างประเทศมีภัยธรรมชาติคุกคามอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่บางจุดในประเทศไทยภัยธรรมชาติเหล่านี้นับวันจักทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นคนสมัยนี้มักมัวเมาชีวิตคิดว่าตนเองยังไม่ตายทั้งที่รู้ว่าเกิดมาเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นหลงในร่างกายคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราทั้งที่ร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันชั่วคราวด้วยกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมเป็นเหตุไม่ช้าไม่นานธาตุทั้งสี่เหล่านี้ก็แตกดับไปตามกาลสมัยจิตที่ยังไม่หมดกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมก็แสวงหาภพหาชาติไปเกิดตามกรรมต่อไปไม่รู้สิ้นสุดให้พิจารณากฎของกรรมให้ลึกซึ้งทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดจักเป็นปัจจัยให้ต้องไปจุติก็จงเพียรลดละซึ่งกรรมนั้นการเกิดก็เพราะกรรมการมีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยกรรมการกระทำสามประการจึงต้องควบคุมความประพฤติของกายวาจาใจให้อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาและกรรมบท10ประการทำทุกอย่างเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวจิตมุ่งตัดกิเลสให้หมดไปจากใจเท่านั้นเป็นพอ 8. ดูร่างกายที่ไม่เที่ยงเข้าไว้จิตใจไม่มีอำนาจที่จักบังคับให้ร่างกายนี้เที่ยงได้เลยเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาจงหมั่นพิจารณาให้จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเหล่านี้การไม่ฝืนกรรมเป็นของดีเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยแท้ 9.อย่าห่วงใยอนาคตให้รักษากายวาจาใจในปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่กฎของกรรมแล้วจำกฎของธรรมดาจุดหนึ่งเอาไว้ให้ดีว่าไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนขึ้นชื่อว่าจักไม่ถูกด่าถูกนินทานั้นไม่มีเรื่องเหล่านี้เป็นโลกธรรมดาอย่าไปสนใจให้ปล่อยวางไม่ว่าจะโดนกระทบมากหรือน้อยก็ถือว่าเป็นความโง่ของตัวเราเองที่อยากเกิดมาในโลกให้ต้องพบกับคนเขาด่าเขานินทาถ้าไม่โง่เสียอย่างเดียวไปพระนิพพานเสียแล้วใครจักด่าหรือก็ไม่มีจะไปโกรธคนด่าคนนินทาเพราะเป็นเรื่องธรรมดาโลกธรรม8ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้พ้นพิจารณาเหล่านี้ให้มากจิตจักเป็นสุข
เนื่องด้วยยอมรับกฎของธรรมดา 10. ร่างกายที่เห็นอยู่นี้ล้วนเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครสามารถเอาไปได้ไม่ช้าไม่นานต่างคนต่างตายไปหมดไม่มีคำว่าจีรังยั่งยืนสำหรับร่างกายให้เคารพกฎของธรรมดาให้มากๆแล้วพยายามรักษาอารมณ์ของจิตอย่าให้เศร้าหมองพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้จงหนักเราคือจิตที่จักไปเสวยกรรมดีกรรมชั่วเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าหมดกิเลสก็ไปพระนิพพานพ้นจากกรรมดีกรรมชั่วโดยสิ้นเชิง 11. อย่าหนักใจในเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นกฎของธรรมดาให้ตั้งใจมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดาเข้าไว้จิตจักได้ไม่ทุกข์อย่าลืมความตายอย่าลืมจุดมุ่งหมายที่จักไปพระนิพพานแห่งเดียวพยายามอยู่อย่างไม่มีปัญหาดีกว่าอยู่อย่างมีปัญหารักษาอารมณ์ของจิตใจให้อยู่เป็นสุขและสงบให้มากๆไม่มีคำนินทาสรรเสริญของใครจะมาช่วยจิตใจของเราให้ไปพระนิพพานได้มีแต่กำลังใจที่จะตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้ตนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแห่งตนคำพูดของบุคคลใดไม่สามารถจะช่วยใครให้ดีหรือให้เลวได้เหมือนฝนตกขี้หมาไหลจะไปเก็บเอาคำสรรเสริญหรือคำนินทาก็เหม็นเท่านั้นเองจงอย่านำคำนินทาหรือสรรเสริญเข้ามาเก็บไว้ในใจหากยังติดอยู่ในถ้อยคำเหล่านี้ก็เท่ากับยังติดเกิดอยู่นั่นแหละ 13. ทำอารมณ์เบาๆอย่าไปเคร่งเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มากนักให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาคำว่าจีรังยั่งยืนย่อมไม่มีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ทำอารมณ์ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยความเบาใจแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาระงับตัดกิเลสได้รัดเพียงสั้นๆแค่นี้ให้ไปพิจารณาตีความหมายเอาเองจักได้เนื้อหาสาระธรรมเป็นอเนกประการฟังข่าวน้ำท่วมเมืองจีนก็จงอย่าประมาทว่าสถานการณ์เยี่ยงนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเมืองไทยให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงเป็นกฎธรรมดาอันไม่มีใครจักฝืนธรรมดาหรือกฎของกรรมไปได้จงทำจิตให้ยอมรับแล้วจิตจักเป็นสุขมีความสบายใจในทุกๆสถานการณ์กายทุกข์ก็ช่างมันกิจการงานจำเป็นจะต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ทุกข์ก็ช่างมันรักษาอารมณ์ของจิตให้เป็นสุขก็แล้วกันสุขที่ดีที่สุดคืออารมณ์รักพระนิพพานจิตพระอรหันต์มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความทยานอยากให้ร่างกายนี้ทรงอยู่ต่อไปหรืออยากให้ร่างกายหายป่วยด้วยกิเลสตัณหานั้นไม่มีรักษาได้เท่าที่จะรักษาได้หายหรือไม่หายก็เรื่องของมันความตายจะเข้ามาถึงก็เรื่องของมันจิตของท่านอยู่จุดเดียวคือพระนิพพานยอมรับกฎของกรรมโดยไม่ดิ้นรนพร้อมอยู่พร้อมไปจิตไม่เป็นทุกข์ไม่หวั่นไหวในความตายให้มันจดจำปฏิปทาของพระอรหันต์แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้ด้วยแม้ชั่วคราวก็ยังดีพยายามฝึกจิตตนเองอย่าได้อิ่มอย่าได้เบื่อในการใคร่ครวญธรรมะจิตจะก้าวหน้าจากความเพียรที่ต่อเนื่องสามารถจะเข้าพระนิพพานได้ในชาตินี้ 5. แล้วความหมายของปัจจัย4นั้นเป็นไฉน
มาพิจารณาดูเอาเถิดตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาร่างกายนี้มันแสดงอาการเสื่อมไปในทางใดบ้างแสดงอาการทุกข์ไปในที่ใดบ้างตื่นมาก็ปวดอุจจาระปัสสาวะต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จก็จะต้องหาเครื่องนุ่งห่มมาให้แก่ร่างกายซ้ายหน่อยก็พบกับความหิวก็ต้องหาอาหารให้แก่ร่างกายในยามป่วยไข้ไม่สบายก็จะต้องหายารักษาโรคมาให้แก่ร่างกายการมีร่างกายลงท้ายก็ต้องหาที่อยู่อาศัยให้กับมันแล้วพิจารณาดูว่าปัจจัยสีนั้นมันมีความทรงตัวหรือไม่ทรงตัวตอบว่าไม่ทรงตัว 6. ถูกต้องเจ้าให้พิจารณาไปว่าเครื่องนุ่งห่มนอกจากสวมใส่แล้วก็มีแต่ความสกปรกต้องซักต้องล้างและมีความเสื่อมคือเก่าลงไปขาดลงไปสลายตัวไปในที่สุด 7. อาหารก็เช่นกันมีความสกปรกเป็นที่ตั้งอาการที่ร่างกายบริโภคอาหารแล้วอิ่มนั้นก็ไม่ทรงตัวกากอาหารก็ออกมาเป็นปัสสาวะอุจจาระแล้วก็หิวใหม่บริโภคเสร็จแล้วจานชามก็สกปรกต้องล้างภาระนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ 8. มายารักษาโรคก็ต้องมีเหตุจำเป็นต้องใช้เมื่อร่างกายนี้ธาตุสีมันไม่ทรงตัวการกินยารักษาโรคส่วนใหญ่มุ่งผลให้หายเพียงสถานเดียวโดยไม่ได้พิจารณาคุณและโทษของยาที่กินนั้นว่ามีผลต่อร่างกายหรือไม่ยาก็ตามอาหารก็ตามถ้าไม่ได้พิจารณาแล้วบางครั้งก็มีโทษแทนที่จะมีคุณอย่างยาบางชนิดไม่ว่าอาหารหรือยาก็สามารถไปเพิ่มฮอร์โมนเพศทำความกระสับกระส่ายให้แก่ร่างกายได้ก็เป็นการเพิ่มทุกข์จุดนี้พึงกำหนดรู้เอาไว้ด้วย 9. หรือที่สุดแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็มีความเสื่อมทรุดโทรมไปทุกๆเวลาและมีความเสื่อมต้องคอยเก็บคอยกวาดอยู่ตลอดเวลา 10. แม้เหตุแห่งการหาเงินและทองจัดหาปัจจัย4ให้แก่ร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากในการหาเงินหาทองนั้นมาจุดนี้พิจารณาไปเถิดตั้งแต่ลืมตาไปจนกระทั่งหลับตาร่างกายก็วนอยู่ในปัจจัย4เกิดดับเกิดดับอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้11อันหนึ่งพิจารณาไปถึงพระวิสุทธิเทพที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานท่านไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยความเสื่อมและสกปรกท่านมีอภรณ์ที่เป็นทิพย์สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องซักล้างมีกายไม่ต้องอาบน้ำชำระล้างสิ่งปฏิกูลไม่ต้องบริโภคอาหารให้ต้องมีขี้เยี่ยวต้องเหม็นต้องล้างไม่ต้องกินยารักษาโรคให้เป็นภาระหนักใจและมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยก็สะอาดหมดจดไม่เสื่อมไม่สลายตัวไปอย่างนี้ให้ลองพิจารณาเปรียบเทียบกันดูจะเห็นทุกข์จากการมีขันธ์ห้าชัดเจนและเห็นสุขในพระนิพพานได้เด่นชัดขึ้นนี่แหละเรียกว่าอุปสมานุสติทางด้านวิปัสสนาญาณอันเนื่องด้วยการพิจารณาขันธ์ห้าและปัจจัย4 12คิริมานนทสูตรเป็นเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้ตัดอารมณ์ที่เกาะติดทุกข์ลงไปจึงเป็นผลให้เข้าถึงพระอรหันต์จุดบกพร่องในการปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาช่วยตรัสสอนให้ต่อจากสมเด็จองค์ปัจจุบันนั้นดังนี้สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาช่วยตรัสสอนให้ต่อจากสมเด็จองค์ปัจจุบันดังนี้1. การพิจารณาธรรมภายนอกก็ดีธรรมภายในก็ดีอย่าทิ้งอริยสัจเป็นอันขาด 2. ยิ่งพิจารณาปัจเจเวก4ตามที่องค์สมเด็จปัจจุบันทรงแนะนำสั่งสอนจุดนั้นถ้าไม่ละความเพียรก็มีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้ง่าย
เพราะเห็นทุกข์หรืออริยสัจอยู่ตลอดเวลา 3. เวลานี้ให้พยายามทำจิตให้สงบจากกิเลสคอยดูอารมณ์ของจิตให้ดีๆเผลอบ้างก็ตั้งต้นใหม่ดูให้ลึกๆจะเห็นกระแสของอารมณ์ที่ไหวไปทางด้านโมหะโทสะราคะอย่างละเอียดและชัดเจน 4. อันหนึ่งทำใดที่เป็นการเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจตนเองหรือผู้อื่นจงอย่าทำกรรมนั้นให้ดูจุดนี้ไว้ด้วย 5. เรื่องกรรมบท10เรื่องวาจานี้ให้มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมไว้ให้จงหนักและจะเห็นอนิสงส์เองเมื่อเวลาทำได้แล้วธรรมวิจัยทรงมีพระเมตตาตักเตือนไว้5ข้อให้ระวังจุดบกพร่องทั้ง5จุดนี้ซึ่งมีอยู่ในการปฏิบัติในขณะนี้รวมทั้งจงอย่าละความเพียรด้วยทรงให้เพียรอย่างต่อเนื่องให้เป็นอากาลิโกให้เป็นสันตติทางการปฏิบัติธรรมมิฉะนั้นก็ยังเอาดีไม่ได้หมายถึงยังไม่สามารถตัดอารมณ์2คือสังโยชน์ข้อที่4และ5ได้หากไม่ระวังจุดทั้ง5นี้ปุจฉาและวิสัชนากับหลวงปู่ไวเพื่อให้เกิดปัญญาท่านพระสุจริตผมและเพื่อนผมได้ไปกราบหลวงปู่ไวที่สระบุรีและได้สนทนาธรรมกับท่านท่านก็เมตตาสอนให้มีความสำคัญดังนี้ 1. สงสัยว่าสัญญาหรือความจำนั้นเสื่อมเป็นอนิจจาแต่ผลของการปฏิบัติที่ได้แล้วนั้นไม่เสื่อมใช่ไหมท่านตอบว่าความจำเสื่อมหมายความว่าความจำใหม่ภายนอกมักจะลืมแต่ความจำภายในที่ได้แล้วไม่ลืมของใหม่ที่เข้ามาต้องอาศัยการจดบันทึกไว้การลืมเพราะธรรมนั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้หรือจิตยังไม่ถึงธรรมนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาของกายสังขารมันก็เสื่อมของมันตามธรรมดาหลวงปู่ท่านว่าโยมจะถามอะไรก็ตามฉันก็ตอบให้เท่าที่รู้มีโอกาสก็จงตักตวงเถิดฉันให้ไม่ได้นานแล้วท่านบอกใบว่าใกล้เวลาที่ท่านจะทิ้งขันห้าแล้วบันทึกไว้เมื่อ8กรกฎาคม2538 2. ถามขณะนี้กายหลวงปู่ป่วยกำลังมีเวทนาอยู่หลวงปู่วางอารมณ์จิตอย่างไรตอบให้ดูเวทนาของกายว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นโดยไม่ปรุงแต่งท่านให้เปรียบร่างกายเหมือนใบไม้ที่ปริออกมาจากต้นจากใบอ่อนเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นใบแก่แล้วก็ล่วงหล่นลงสู่พื้นเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ดูดกินไปแล้วก็ปริใบออกมาใหม่อยู่อย่างนั้นเวทนาเป็นของคู่กับกายมานับชาติไม่ถ้วนเกิดตายเกิดตายมันก็มีเวทนาทุกชาติถ้าเราไปมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจมันก็ต้องกลับมาเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดให้ต้องพบกับร่างกายและเวทนาอย่างนี้อีกคนที่เขามีปัญญาก็หาทางหนีไปให้พ้นจากการต้องกลับมามีร่างกายโดยการกำหนดจิตดูเวทนาที่มันเกิดอย่างอดทนดูมันไปจนถึงที่สุดแล้วจะเห็นว่ามันก็ต้องดับไปในที่สุดธรรมดาของเวทนาเป็นอย่างนี้คือให้วางเฉยเสียหรืออุเบกขาเสีย 3. ถามถ้าจิตมีเวทนาจะวางอารมณ์จิตอย่างไรตอบถ้าจิตมีเวทนาอยู่จิตก็ต้องไหวเป็นธรรมดาให้สังเกตดูอารมณ์ไหวของจิตเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วซึ่งวางไว้ที่สงบเพราะจิตยังไม่มีอะไรมากระทบต่อเมื่อมีลมพัดเบาๆน้ำก็ไหวน้อยเหมือนกระดาษย่นถ้าลมพัดแรงน้ำก็ไหวมากเหมือนลูกคลื่นในทะเลคือให้ดูว่าไหวแค่ไหวอย่างไรก็ต้องรู้หากสังขารยังไม่หมดปรุงแต่งก็ต้องฝืนดัดนิสัยของอารมณ์ฝืนจิตให้มันพิจารณาธรรม
ที่มีอยู่ภายนอกทั่วๆไปธรรมของพระพุทธเจ้าสอนมีอยู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ที่เราไม่ค่อยจะดูให้เกิดปัญญาเช่นเดินออกไปข้างนอกนั่งดูลมว่ามันพัดต้องกายก็ให้รู้กิริยาของร่างกายว่ามีเวทนาอย่างไรแต่พอลมสงบกายไม่ถูกสัมผัสโดยลมจิตมีเวทนาอย่างไรคือให้เห็นการเกิดการดับของเวทนามันเป็นอย่างไรสำหรับเวทนาของจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องฝึกดัดนิสัยของอารมณ์ 4. ถามเมื่ออายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในรู้ว่าจิตยังไหวแต่ยังห้ามมันไม่ได้จุดนี้หลวงปู่ช่วยเมตตาสงเคราะห์แนะวิธีแก้ไขให้ด้วยตอบให้สังเกตลมหายใจตอนจิตไม่ไหวลมหายใจเป็นอย่างไรให้สังเกตลมหายใจและเมื่อเกิดมีอารมณ์ลมหายใจก็เปลี่ยนอย่างเกิดโทสะลมหายใจจะสั้นทีและเร็วเข้าหัวใจเต้นแรงและเร็ววิธีแก้เมื่อจิตไหวอยู่อย่างนั้นก็ให้กำหนดชัดลมหายใจเข้ายาวเหมือนคนที่ถอนใจด้วยความกลุ้มจุดนี้ก็จะระงับได้มีผลทำให้โทสะคลายตัวลงในด้านราคะในอดีตท่านก็ติดการแบ่งเพศว่านี่ผู้หญิงผู้ชายแต่ปัจจุบันท่านเห็นผู้หญิงผู้ชายเท่ากันหมดไม่เห็นจะมีเพศไหนวิเศษกว่ากันเพราะมันต้องกินแล้วก็ขี้ก็เยี่ยวเหมือนกันหมดแล้วที่สุดก็ตายหมดเหมือนกันที่กายกับกายมันมีอะไรกันเพราะอาศัยกามารมณ์ตัวเดียวกายจริงๆมันประกอบด้วยธาตุ4มีอาการ32สกปรกไม่เที่ยงถ้าไม่มีจิตมาคอยบงการให้มันชอบกันไม่ได้ส่วนใหญ่มักจะสอนให้กำหนดรู้ลมดูลมและตามลมซึ่งก็ถูกต้องแต่ไม่สอนต่อไปจนถึงตัวปัญญาคือให้เห็นความไม่เที่ยงของลมควบคู่กับอารมณ์ที่ไหวไปของจิตคนกินข้าวก็ต้องรู้ว่าอิ่มเป็นอย่างไรหิวมีเวทนาไปอย่างไรรู้จนกระทั่งกายสังขารมันเหนื่อยเพราะกินอาหารมากเกินไปในอดีตท่านเคยจงกรมรอบโบสถ์ได้10 รอบปัจจุบันแค่5 รอบก็เหนื่อยต้องพักจะต้องดูตัวมัชฌิมาของตนเองว่าอยู่ตรงไหนรู้ได้ที่จิตของตนซึ่งมีพรหมวิหาร4เต็มและทรงตัวในด้านปัญญาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสแบ่งไว้3ขั้นคือหยาบกลางละเอียดคือกสุตตมยปัญญาคือรู้แค่จำได้แค่สัญญาจึงเป็นอนิจจาขจินตมยปัญญาจำได้และพิจารณาใคร่ครวญจนสามารถเข้าใจในธรรมนั้นๆได้ด้วยตนเองคือเกิดปัญญาและสัญญาซึ่งก็ยังไม่เที่ยงไม่จริงขภาวนามยปัญญาพิจารณาต่อไปในธรรมนั้นๆให้เกิดความชำนาญพิจารณาตนตีธรรมนั้นๆแตกแทงตลอดในธรรมนั้นๆจนสัญญาหมดไปหมายความว่าเขาเกิดของเขาเองเป็นอัตโนมัติถูกกระทบจิตก็รู้เองทำงานได้เองเป็นอัตโนมัติซึ่งใครเกิดก็เป็นปัญญาแท้ๆสัญญาหมดไปนี่แหละคือผลของทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของจริงตรงนี้ทางโลกเขามุ่งเอาธาตุ4เป็นหลักเป็นรูปธรรมส่วนทางธรรมมุ่งเอานามธรรมเป็นหลักทางโลกเขาค้นคว้าส่วนเล็กๆไปถึงปรมาณูซึ่งตาเปล่าไม่เห็นแต่กล้องอิเล็กตรอนสามารถทำให้เห็นได้แต่ตัวจิตอารมณ์ของจิตกายของจิตหรืออธิสมานกายพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนูพิเศษทางโลกเขายังไม่สามารถหาเครื่องมือใดๆมาจับมาวัดได้พระสิทธัตถะยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายหรือพระโพธิสัตว์อยู่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตแม้ออกบวชแล้วก็ยังไม่ใช่พระภิกษุในพุทธศาสนา
พราะพุทธศาสนายังไม่เกิดยังไม่มียังเป็นแค่นักบวชในศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นการพูดถึงพระพุทธเจ้าจะต้องบอกด้วยว่าเรื่องนั้นๆมีมาก่อนเป็นหรือหลังพระพุทธเจ้าเพราะหากเป็นเรื่องหลังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้เป็นที่พึ่งที่ยึดถือได้เพราะพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วย่อมเที่ยงเสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอีกสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนว่าก็พิจารณาธรรมในธรรมที่หลวงปู่ไวให้ไว้มากๆจะเห็นรายละเอียดในธรรมได้มากยิ่งกว่านี้และพึงปฏิบัติให้ได้ด้วยในด้านของการต่อสู้กับอารมณ์สองขอทุกอย่างพึงเร่งรัดตนเองเข้าไว้จงอย่าประมาทในความตายเป็นอันขาดและพึงแก้ไขจุดบกพร่องตามที่ท่านแนะนำเพื่อทำให้ได้ผลจริงๆแล้วจะได้หายข้องใจในเรื่องอิทธิพลของอานาปาจริงๆเสียทีตั้งใจทำให้ได้จริงๆไม่มีอะไรยากหรอก 5. ถามอารมณ์สงบที่ไม่มีความคิดใดๆไม่มีคำภาวนาใดๆนั้นมีประโยชน์อย่างไรตอบความสงบนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่ใส่แก้วตั้งอยู่ในที่สงบปราศจากลมพัดตามที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วอารมณ์อย่างนี้ไม่อิงสุขไม่อิงทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์สงบเป็นอารมณ์กลางๆเป็นอารมณ์อัพยากฤตหรืออารมณ์อุเบกขาอารมณ์ช่างมันอารมณ์สังขารุเปกขาญาณตัวเดียวกันพยายามทรงอารมณ์นี้ให้ได้บ่อยๆจนชำนาญและทรงตัวสังขารุเปกขาญาณก็เกิดได้ที่จุดนี้ 6. ถามควรจะทำอย่างไรกับเรื่องในอดีตมักเอามาพิจารณาเป็นปัจจุบันทำให้จิตฟุ้งซ่านตอบอารมณ์นี้เขาเรียกว่าวิภวตัณหาเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเป็นอดีตตามจิตอยากจะให้ย้อนกลับมาเหมือนเดิมหรืออยากจะให้เป็นอย่างตนคิดในปัจจุบันจัดเป็นอารมณ์หลงเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสิ่งที่ยังไม่มีไม่เกิดอยากให้มีให้เกิดขึ้นพอมีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอัตตาก็อยากให้อัตตานั้นทรงตัวไม่เสื่อมไม่สลายตัวเป็นอนัตตาแต่พอมันเสื่อมมันสลายเป็นอนัตตาหรือเป็นอดีตธรรมไปแล้วจิตยังหลงจะให้กลับมาเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิมอีกให้กลับมาเป็นปัจจุบันธรรมให้พิจารณาตัณหาสามนี้ให้ดีๆแล้วจะเข้าใจได้เอง 7. ถามควรปฏิบัติอย่างไรกับอารมณ์จิตที่ชอบส่งออกนอกตัวเป็นธรรมเมาอยู่เสมอหรือชอบตั้งบริษัทส่งออกและบริษัทนำเข้าตอบให้ใช้อานาปานสติกลับมาสนใจธรรมภายในคือกำหนดรู้ลมจับลมและตามลมที่ทำให้อารมณ์สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งออกหากเข้าใจเอาประโยชน์จากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก้ไขได้ทั้งอารมณ์โมหะโทสะและราคะอย่างอารมณ์โลภให้สังเกตดูอารมณ์จิตที่อยากให้ได้อาหารซึ่งความอยากเป็นกิเลสตัณหาที่จิตสร้างขึ้นส่วนการหิวอาหารเป็นเวทนาของกายตามปกติของกายไม่ใช่กิเลสแต่เป็นทุกข์ของกายซึ่งมีอยู่คู่กับการเกิดมามีร่างกายไม่มีใครไปห้ามมันได้ตอนที่กายหิวร่างกายจะทำงานช้าลงลมหายใจยาวแต่แผ่วทั้งขาเข้าขาออกแบบไม่มีแรงช่องท้องรู้สึกในกระเพาะจะเบาเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ข้างในต่อไปในขณะกินอาหารก็ให้กำหนดรู้ลมไปด้วยอิ่มแล้วก็ให้รู้ลมสังเกตไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ธรรมได้ต่อเนื่องจากการรู้ลมนี่แหละหลวงปู่ท่านให้ดูลมไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามอารมณ์ของจิตเช่น
สูดหายใจยาวๆก็หมายถึงความโลภอยากได้อากาศมากเป็นต้นให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆความชำนาญจะได้เกิดความละเอียดของจิตจะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องอารมณ์ 2. พอใจกับไม่พอใจหรือราคะโลภะกับปฏิฆะเป็นการปฏิบัติที่ใช้ตัดสังโยชน์ทั้ง4และ5ได้อย่างดีธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเป็นปัจจัตตังปฏิบัติถึงแล้วก็จะรู้ได้ด้วยจิตของตนเองเฉพาะตนของใครของมันกรรมใครกรรมมันอย่าไปอยากรู้ก่อนเกิดก็แล้วกันผมขอสรุปเป็นธรรมวิจัยเรื่องประโยชน์จากการรู้ลมจับลมตามลมของหลวงปู่ไวท่านไว้ย่อๆดังนี้ 1. ธรรมะเกี่ยวกับลมหายใจที่ท่านสอนนี้ละเอียดลึกซึ้งมากเหมือนกับหญ้าปากคอกแต่คนไม่เห็นเพราะขาดปัญญา 2. รู้ลมอย่างเดียวก็จบกิจเป็นพระอรหันต์ได้แบบเดียวกับที่หลวงพ่อฤาษีท่านสอน 3. ลมเป็นฐานใหญ่ที่สุดที่ทำให้จิตสงบเป็นสุขพระท่านก็มาโปรดสอนเราได้ในขณะที่จิตสงบเท่านั้นหากจิตเราไม่สงบพระก็สอนเราไม่ได้ 4. รู้ลมกองเดียวสามารถครอบคลุมพระกรรมฐานกองอื่นๆได้ทั้งหมดตั้งแต่กายคตานุสติอสุภกรรมฐานกสิณ10จริต6รูปฌานและอรูปฌานอารมณ์โลภโกรธหลงมรณาและอุปสมานุสติเป็นต้น 5. รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็เข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆทุกอย่างเริ่มจากรู้ลมก่อนทั้งสิ้นหากจะให้เขียนก็คงเขียนได้มากก็ขอธรรมวิจัยไว้ย่อๆแค่นี้อย่าคิดว่าร่างกายของเราจะเป็นหมูหรือปลาแช่เย็นอย่างเดียวร่างกายของเจ้าเองก็มีสภาพไม่แตกต่างกันในเวลาที่จิตออกจากร่างแล้วศพเมื่อวีวิญญาณไปปรากฏแล้วมันก็เหมือนกันหมดยกเว้นผู้มีความสามารถอธิษฐานร่างเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะมีสภาพแตกต่างกันไปสาเหตุก็เพราะเพื่อนผมท่านไปเห็นศพแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นแค่ประมาณ3ชั่วโมงหลังตายมันมีสภาพคล้ายหมูหรือปลาแช่แข็งจิตก็ปรุงแต่งว่าไม่เหมือนหลวงพ่อฤาษีร้อยวันแล้วมือแขนขายังงอได้เหยียดได้อยู่เลย 2. ดูศพแล้วสัมผัสแล้วอย่าลืมระลึกถึงมรณานุสติด้วยเป็นอสุภะด้วยจะเห็นได้ว่าหลายคนมีความรังเกียจและกลัวในศพนั้น 3. โดยปกติทำแล้วศพเมื่อมีวิญญาณไปปรากฏแล้วก็เหมือนท่อนไม้หาได้มีความน่ากลัวจริงๆไม่ต่างกับร่างกายหรือผีดิบเดินได้อันยังวิญญาณยังไม่ไปปรากฏนี่สิน่ากลัวเพราะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันหลอกเราอยู่ทุกวันจักว่าร่างกายหลอกเราได้ไหมหรือจิตของเราไปเกาะร่างกายยึดวิญญาณธาตุแล้วปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดความโง่ขึ้นภายในจิตอย่างนี้จิตหลอกหรือร่างกายมันหลอกตอบว่าจิตหลอก 4. หลอกทั้งสองอย่างถ้าหากจิตยังไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงของร่างกายลงท้ายเลยจิตก็หลอกร่างกายก็หลอกจึงมาตกหลุมกิเลสตรงนี้ถ้าหากรู้เท่าทันความเป็นจริงของร่างกายให้แจ้งเพียงใดกายก็จักไม่มีโอกาสหลอกจิตได้อีกเลยแต่ถ้าหากยังไม่รู้เท่าทันร่างกายนี้ก็จะถูกหลอกอยู่ร่ำไปจิตต้องตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปเช่นกัน 5. จงอย่าหลงลืมหมั่นพิจารณาร่างกายนี้ให้รู้เท่าทันตามสภาพความเป็นจริงให้มากๆจึงจักวางสักยะทิฏฐิหรืออารมณ์หลงติดอยู่ในกายได้โดยง่ายบารมี10คือหลักใหญ่ของการปฏิบัติสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1.
จงพยายามทำความเพียรเข้าไว้อย่าท้อแท้ให้ดูบารมี10เข้าไว้ให้ตั้งมั่นจุดนั้นเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะหากบกพร่องในบารมี10ทุกอย่างก็บกพร่องหมดให้ตรวจสอบเข้าไว้หาอุบายที่จะทรงบารมี10เข้าไว้ให้ได้ไล่ดูให้ดีๆนี่เป็นการบ้าน 2. มีบารมี10เป็นอย่างไรกายวาจาใจเป็นอย่างไรไม่มีบารมี10เป็นอย่างไรกายวาจาใจเป็นอย่างไรให้พิจารณาดูกันให้ชัดๆ 3. การพิจารณาบารมี10นั้นให้พิจารณาแยกกันไปทีละข้อๆเพื่อความละเอียดของจิตให้ทำตามนี้อธิเช่นการมีทานบารมีจุดนี้ไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่วัตถุทานอย่างเดียวให้รวมไปถึงอภัยทานธรรมทานด้วยพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าคนที่ให้ทานได้จิตเขาคิดอย่างไรกายวาจาเขาปฏิบัติอย่างไรจึงให้ทานได้ถ้าไม่ให้ทานจิตมีสภาพอย่างไรกายวาจามีสภาพอย่างไรจุดนี้ให้พิจารณาให้เห็นโทษของบุคคลที่ตระหนี่ในทานก็คิดว่าการไม่พอใจที่จะให้มีอารมณ์ตระหนี่ขี้เหนียวกิริยาออกมาทางกายวาจาเมื่อไม่ให้จิตก็กระด้างไม่อ่อนโยนสินะ 4. กระด้างแน่ถ้าหากจิตมีอารมณ์ไม่พอใจจะสิ้นสุดแม้แต่อภัยทานและธรรมทานแต่ถ้าหากเป็นวัตถุทานถ้าหากเกิดขัดสนมีไม่พอที่จะให้แก่บุคคลอื่นเพราะให้แล้วจะเบียดเบียนตนเองก็ให้มีอารมณ์ทรงตัวในอุเบกขาเข้าไว้ 5.แต่สำหรับทานภายในอภัยทานก็ดีธรรมทานก็ดีถ้าหากสร้างให้มีไว้กับจิตคำว่าจนหรือขัดสนในทานนี้ย่อมไม่มีทานภายในนี้มีค่ายิ่งกว่าทานภายนอกเพราะบุคคลใดมีแล้วยังอารมณ์จิตให้เยือกเย็นผ่องใสไม่เร่าร้อนจิตมีพรหมวิหารเป็นอัปปมัญญาได้เหตุการณ์ใดๆมากระทบให้ลงตัวธรรมดาจนหมดสิ้นพยายามรักษาอารมณ์จิตให้กว้างขวางอยู่เสมอ 6. อภัยคือละจากการเกาะยึดอารมณ์ที่เป็นกิเลสเข้ามากระทบจิตไม่ให้เกาะโกรธไม่ให้เกาะโลภไม่ให้เกาะหลงทำภายในทำภายนอกจรมาก็ให้อภัยหมดจิตก็เป็นความสุขสงบของจิตที่ปราศจากกิเลสนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง 7. ต่างกับบุคคลที่มีความโลภอะไรมากระทบก็เก็บหมดยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จนหมดจิตก็รุ่มร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ดังนี้เป็นต้นค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาบารมี10นี่แหละจะทำให้พรหมวิหาร4ทรงตัวและทำให้ศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นขอให้ศึกษาทบทวนกระทั่งอารมณ์ของจิตยอมรับในผลของการปฏิบัติบารมี10ในที่สุดศีลบารมี 1. จากเรื่องทานบารมีมาถึงศีลบารมีถ้าไม่มีศีลเป็นอย่างไรการละเมิดศีลทั้ง5เป็นปกติทั้งกายวาจาใจเดือดร้อนไปด้วยไฟกิเลสโมหะโทสะราคะ 2.ความเดือดร้อนไม่ใช่เพียงแต่โลกนี้เมื่อกายเขาแตกดับจิตย่อมตกสู่อบายภูมิ4มีนรกเป็นต้นให้เป็นที่เดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด 3. ต่างกับผู้มีศีลย่อมประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นปกติกายวาจาใจของเขาสงบทุกข์ที่จะไปเสวยกรรมในอบายภูมิ4นั้นไม่มี 4.คนมีศีลบารมีประจำกายวาจาใจย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้แต่ปรารถนาจะไปพระนิพพานก็เป็นของไม่ยาก 5. ศีลนี้พิจารณาไปให้ละเอียดจากศีล5คารวาสไปจนกระทั่งถึงศีลพระพวกเจ้าจะได้ประโยชน์มากให้พิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลก่อนแล้วจึงจักเห็นคุณของการมีศีลได้6. บารมี10ประการให้พิจารณาไปเช่นนี้จ
จิตจักมีกำลังใจรักษาบารมีสิบได้อย่างมั่นคงเนกขัมมะบารมี 1. อย่าละความเพียรในการพิจารณาบารมีสิบและกรรมฐานทุกกองพึงทำให้เจริญอยู่ในจิตทุกเมื่อพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ถึงกิจที่ยังไม่ได้จบอยู่เสมอ 2. อย่าวางใจความไม่เที่ยงของร่างกายให้ทำความรู้สึกเอาไว้เสมอว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาหากมัวแต่รอช้าอยู่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ถือว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่งสภาพจิตอย่างนี้ไม่พึงมีในจิตของเรา 3. พิจารณาเนกขัมมะบารมีไปถึงไหนตอบถึงจุดที่ว่าเนกขัมมะบารมีคือการมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อความดับไม่มีเชื้อ 4. เชื้ออะไรตอบว่าเชื้อที่ทำให้ต้องเกิด 5. เชื้อเกิดคืออะไรตอบคือกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมหรืออารมณ์โกรธโลภหลง 6. ถูกต้องแล้วให้พิจารณาว่าเนกขัมมะบารมีกายวาจาใจเป็นอย่างไรและไม่มีเนกขัมมะบารมีเป็นอย่างไรจุดไหนเป็นคุณจุดไหนเป็นโทษให้รู้ด้วยธรรมวิจัยในอดีตเราพิจารณาเนกขัมมะบารมีโดยใช้ปัญญาความจำเป็นหลักว่าเนกขัมมะบารมีคือการถือบวชคือบวชใจของเราชั่วคราวให้ใจเราสงบเป็นสุขบริสุทธิ์ชั่วคราวโดยการระงับนิวรณ์ห้าหรือความชั่วของจิตทั้งห้าที่ทำปัญญาให้ถอยหลังคือกามฉันทะปฏิฆะถีนมิทธะอุทธัจจะและวิจิกิจฉาจิตบริสุทธิ์ชั่วคราวจิตก็เป็นทิพย์ชั่วคราวจิตก็เป็นวิมุตติพ้นจากวิมุตติชั่วคราวการฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลังอาศัยหลักนี้เป็นสำคัญปัญญาบารมี 1. ขณะนี้ให้ดูอารมณ์ของจิตอย่างเดียวตรวจสอบบารมีสิบทรงไว้ในจิตได้หรือไม่เพราะจุดนี้เป็นฐานกำลังใจที่สำคัญมากถ้าหากไม่รักษากำลังใจให้เป็นปรมัตถบารมีการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นผลได้ยาก 2. และจงอย่าลืมใช้พรหมวิหาร4คุมบารมี10ทุกข้อจักได้ผลทรงตัวดีต้องใช้ให้เป็นพรหมวิหาร4ควบคู่กับกรรมฐานได้ทุกกอง 3. สำหรับเวทนาทางกายให้กำหนดรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่าไปฝืนอย่าไปผูกใจเกาะติดกับเวทนานั้นให้ลงตัวสังขารุเปกขาญาณเข้าไว้จิตจักเป็นสุขจุดนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณา 4. งานทางโลกทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดประการสำคัญคืองานทางธรรมนี่แหละพึงจักมุ่งหมายทำให้จบเข้าไว้ทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อพระนิพพานจุดเดียวต้องย้ำเจตนาจิตไว้เสมอจุดนี้ต้องใช้ปัญญา 5. เรื่องของบารมี10นั้นเป็นเรื่องของคนมีปัญญาถ้าไม่ทำปัญญาให้แหลมคมเข้าไว้บารมี10ก็ไม่เต็มจึงต้องหมั่นคิดหมั่นพิจารณาบ่อยๆว่าบารมีตัวไหนไม่เต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาบารมีพึงจักมีไว้ในจิตเป็นปกติ 6. คนไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ได้ยากเพราะจิตมันมืดบอดเสียแล้วความรู้ความเห็นตามเป็นจริงก็ไม่มีฉะนั้นจึงจักพ้นทุกข์ได้คนจักเดินทางไปสู่พระนิพพานจักต้องรู้จักต้องเห็นหนทางใดเป็นทางเข้าสู่ความพ้นทุกข์ถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็มีหวังไปไม่ถึงไปไม่ถูกจึงต้องเจริญปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่จิตในขณะเดียวกันก็ให้เห็นโทษของการไม่มีปัญญาบารมีด้วยจะได้ช่วยชี้ชัดให้เห็นคุณของความมีปัญญาวิริยะบารมี 1. เรื่องวิริยะบารมีพวกเจ้าไม่ค่อยจักมีกันเพราะชอบขี้เกียจอยู่เรื่อยให้เห็นโทษของอารมณ์ตัวนี้ซึ่งเป็นอารมณ์หลงหรือโมหะจริต
แล้วพิจารณาให้เห็นคุณของการมีวิริยะบารมีพยายามอย่าให้มีอารมณ์นี้ขึ้นมาอยู่ในจิต 2. ต่อไปพึงเขียนแบบบารมี10ติดไว้ให้เห็นได้ชัดๆให้เขียนว่าบารมี10มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างอีกข้างหนึ่งให้เขียนเปรียบเทียบว่าไม่มีบารมี10มีโทษอย่างไร 3. เป็นการเตือนจิตให้จดจำเข้าไว้ให้เข้าไปถึงใจพึงทำตามนี้มิฉะนั้นจะได้แต่ท่องบนแต่ไม่เห็นจักรักษาบารมี10ให้ทรงตัวได้สักทีหนึ่ง 4. ให้พวกเจ้าหมั่นทบทวนคำสอนของท่านฤาษีจากหนังสือธรรมปกิณกะเล่ม1กับเล่ม2บ้างจุดนั้นมีธรรมละเอียดมากเพราะสมัยนั้นท่านเทศถึงแก่นอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเจ้าในขณะนี้มากจะได้เปรียบเทียบการศึกษาในอดีตกับการศึกษาในปัจจุบันที่กลับมาทบทวนใหม่นี้จิตที่เจริญขึ้นแล้วในเวลานี้จะทำให้พวกเจ้าเข้าใจในธรรมได้ประณีตยิ่งขึ้นขันติบารมี 1. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยแม้แต่กรรมเล็กๆน้อยๆก็ยังตามมาให้ผลสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสเรื่องนี้ไว้ก่อนเข้าสู่ปรินิพพานในเรื่องกรรมจากน้ำขุ่นน้ำใสพวกเจ้าคงยังจำกันได้ 2. ในอดีตพวกเจ้าทำกรรมไว้สองอย่างทั้งกุศลและอกุศลแต่เป็นกุศลเสียเป็นส่วนใหญ่กรรมตัวใดตามมาทันก็ย่อมให้ผลไม่มากก็น้อยโดยหนีไม่พ้นตราบใดที่ขันห้าหรือร่างกายยังทรงอยู่วิบากกรรมก็ย่อมเกิดกับร่างกายนั้นเป็นธรรมดา 3. เรื่องวิบากกรรมของเจ้าก็ดีของคุณหมอก็ดีที่เกิดแล้วเกิดเล่าติดต่อกันมานานปีก็มาจากเหตุนี้ยิ่งเป็นชาติสุดท้ายด้วยแล้วมันก็พยายามทวงหนี้ให้ได้มากที่สุดจุดนี้แหละคือขันติบารมีที่จะต้องอดทนอดกลั้นและต้องทนได้ด้วยเพราะเป็นชาติสุดท้ายแล้ว 4. จุดนี้ต้องอาศัยปัญญาบารมีพิจารณาเข้าสู่อริยสัจให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจากการเกิดมามีร่างกายตราบใดร่างกายยังไม่พังก็จำต้องพบกับมันเป็นธรรมดาดังนั้นมรณานุสติควบอุปสมานุสติจึงทิ้งไม่ได้จากจิตรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซักซ้อมเข้าไว้ให้จิตมันชินจนเป็นฌานเอาจิตรอดเข้าสู่พระนิพพานได้แนบง่ายๆส่วนกายนั้นมันไม่มีทางรอดอยู่แล้วพยายามอย่าไปสนใจมันให้มากนักทุกอย่างต้องเดินสายกลางจึงจะพ้นทุกข์ได้สัจจะบารมี 1. ผู้มีปัญญาเขาตั้งใจอะไรไว้เขาก็พยายามทำให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้โดยมีปัญญาคุมโดยรู้กำลังใจของตนเองว่ามีแค่ไหนระดับไหนก็ให้ตั้งใจไว้แค่ระดับนั้น 2. ผู้มีปัญญาจะใช้คำว่าข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดีที่สุดในวันนี้ทำทุกวันโดยมีมรณาและอุปสมานุสติควบอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาทในความตาย 3. ทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นรักษาอารมณ์จิตอย่าให้เกิดความเศร้าหมองของจิตเกิดขึ้นอย่าให้ขาดทุนโดยใช้หลักพรหมวิหาร4ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติแก้ปัญหาทุกชนิดจัดเป็นอารมณ์สันโดษนั่นเองอธิษฐานบารมีขอสรุปสั้นๆว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้อธิษฐานว่าจะทำเพื่อพระนิพพานจุดเดียวจิตมุ่งพระนิพพานจุดเดียวเพราะทราบภาวะของจิตว่าให้จิตรู้อะไรจิตมีสภาพจำให้เขารู้อะไรเขาก็ไปตามนั้นจิตเกาะนิพพานกายพังเขาก็ไปนิพพานจ
จิตเกาะความโกรธกายพังก็ไปนรกขุมใดขุมหนึ่งจิตเกาะโลภกายพังก็ไปเป็นเปรตประเภทใดประเภทหนึ่งจิตเกาะหลงกายพังก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอธิษฐานบารมีจะเต็มได้ก็ต้องใช้ปัญญาคุมอธิษฐานตรงจุดจนจิตชินเป็นฌานในนิพพานสมบัติผู้ใดไม่ประมาทในความตายผู้นั้นจึงจะมีนิพพานเป็นสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะมีแก่ผู้ที่ไม่ประมาทในความตายเท่านั้น